بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لللهนะครับขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับอันนี้เป็นรอบที่3ของค่ำคืนวันนี้นะเราเอาตั้งแต่เช้าบ่ายและก็หัวค่ำเลยนะครับลุยเข้าไปพี่น้องนะเขาบอกว่าคอนเสิร์ตเล่นสดได้อย่างเก่งวันละ2รอบจบแล้วนะครับแต่ดาอีต้องสดได้แม้กระทั่งวันละ 7-8 รอบก็ต้องทำให้ได้ผมพูดปั๊บพี่น้องบอกอินชาอัลเลาะห์คราวหน้าวันเดียว7รอบใจเย็นนะครับอาจจะได้พี่น้องที่แรกชั่วโมงที่2ครึ่งชั่วโมงที่7 20นาทีพอแต่ยังไงก็ตามพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามาเจอในสถานที่นี้อัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆมันเป็นสถานที่ธรรมดาธรรมดาที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับบนหน้าดุนยาสถานที่แต่ละสถานที่จะไม่มีค่าถ้าไม่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์สถานที่แต่ละสถานที่จะไม่มีราคาถ้าไม่มีการทำเพื่ออัลลอฮ์บางครั้งพี่น้องในสนามหญ้าเก่าๆบ้านพังๆมีค่าสูงส่งเพราะมีการทำรำลึกถึงอัลลอฮ์ในที่นั้นผมเลยบอกว่าวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาให้พี่น้องเรามาอยู่ร้านอาหารปกติเรากินข้าวบำรุงร่างกายวันนี้เจ้าของร้านนะครับมาอามีนเราอัลฮัมดุลิลละห์ปิดร้านนะครับช่วงนี้นะเพื่อเติมอาหารทางจิตใจพี่น้องสั่งเลยนะครับเมนูอยากได้อะไรสั่งได้นะครับใครอยากได้เพื่อเพิ่มอามันท่านจะได้เพิ่มอามันกลับไปใครอยากได้มาฟังเฉยๆก็ฟังเฉยๆกลับไปเมนูยังเปิดอาหารบำรุงจิตวิญญาณดังนั้นแล้วค่ำคืนนี้อามานะห์ที่ผมได้รับลุกมานสอนลูกมาชาอัลลอฮ์ลุกมานุลฮะกีมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอะไรสักแล้วท่านเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่นบีไม่ได้รับวะฮยูจากอัลลอฮ์แต่เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์กล่าวถึงจนกระทั่งมีสุรชื่อสุรลุกมานได้ซ้ำชายผิวดำพี่น้องคนธรรมดาคนลักษณะแล้วไม่ใช่คนสูงส่งหรือดีเด่นอะไรเลยแต่อัลลอฮ์ยกย่องไม่ได้ยกย่องที่หน้าตาลุกมานแต่อัลลอฮ์ยกย่องที่ฮิกมะห์การสอนลูกของลุกมานลูกมานเป็นชายผิวดำคนหนึ่งฝีปากหนานะครับบารายงานว่าท่านอยู่ท่านในสมัยนบีดาวุฒอะลัยฮิสสลามแต่ถึงจะเป็นคนผิวดำมีปากหนาหัวหยิกอะไรต่างๆแต่ถ้อยคำที่ลูกมานพูดแต่ละคำพี่น้องเชื่อเฉือนแล้วคมแทบทั้งสิ้นเขาเลยบอกว่าอยากรู้จักคนอย่าดูที่วุฒิการศึกษาแต่จงดูเวลาเขาพูดลิ้นอย่างเดียวนะครับพี่น้องถ้าคนใช้เป็นนักเลงยังยอมสยบกับเด็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าคนใช้ไม่เป็นลิ้นก็เช่นกันพี่น้องเป็นอัสบาบหนึ่งในการที่ท่านจะเข้านรกมากที่สุดมาจากลิ้นลุกมานุลฮะกีมใช้ลิ้นในการดาวะในการอบรมในการพูดอย่างเช่นครั้งหนึ่งคำสอนลุกมานไปน้องแกบอกว่าอิตตะฮิสตาจงยึดการตออะเป็นการค้าระหว่างท่านกับอัลลอฮ์ถ้าท่านเอาการเชื่อฟังการตักวาขอมาการตักวาอัลลอฮ์เป็นการค้าท่านจะได้กำไรโดยท่านไม่ต้องลงทุนใดๆเลยพูดเพื่อให้คิดนี่คือลูกมานแต่วันนี้ลูกมานสอนลูกนี่แหละครับที่เราจะเอา
ผมพูดวันนี้ลูกผมจริงๆยังเล็กอยู่เลยนะพี่น้องที่ฟังอยู่ประสบการณ์มากกว่าผมลูกท่านโตกว่าผมพี่น้องประสบการณ์อาเล่มมากกว่าผมผมพูดเฉพาะทฤษฎีนะครับแต่อินชาอัลลอฮ์พยายามซึ่งกันและกันอันดับแรกบอกเรื่องลูกก่อนลูกเนี่ยนะพี่น้องหนึ่งในริสกีที่อัลลอฮ์ให้เมื่ออัลลอฮ์ให้ลูกกับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ฟรีๆหรือให้โดยที่ท่านจะทำยังไงก็ได้กับเขาท่านทำกับลูกดีท่านได้กินยันอาคิเราะห์ถ้าท่านปฏิบัติไม่ได้วะกุลลุกุมมัสอูลอันรออียะติจะถูกสอบถามจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ระหน้าที่รับผิดชอบที่มีในทุกๆคนพี่น้องจะคิดยังไงถ้าวันนั้นท่านต้องไปเถียงกับลูกต่อหน้าอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันไม่ละหมาดแม่ฉันไม่เคยว่าอะไรเลยยาอัลลอฮ์ฉันสิบขวบฉันไม่ละหมาดแม่พ่อไม่เคยตีฉันเลยพี่น้องจะตอบอัลลอฮ์ยังไงอูดตัวหนึ่งร้องเรียนกับท่านนบีพี่น้องอูดนะครับมันซาฮาบะห์เนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะแต่อัลลอฮ์ให้นบีฟังเข้าใจนบีถามใครเจ้าของอูดตัวนี้ซาฮาบะห์ท่านมาของฉันเองยารอซูลุลลอฮ์อูดร้องเรียนทำงานหนักแต่ให้อาหารน้อยอะไรต่างๆจนนบีนาซิฮัตอูดตัวเดียวถูกปฏิบัติหน้าที่ดูแลไม่สมบูรณ์นบียังไม่ยอมอูดนะครับแล้วคนนะดังนั้นพี่น้องนบีบอกในหะดีษกุลลุมาลูดทุกๆเด็กทุกๆเด็กทารกที่คลอดออกมายูลาดูอัลันฟิตราเขาถูกคลอดออกมาด้วยสภาพฟิตราที่บริสุทธิ์มาฟาอับบาวาและพ่อแม่ของเขายูฮาวิดานีวายูนัสซิรานีวายูมัจจิซานีจะให้เป็นยาฮูดก็ได้จะให้เป็นคริสก็ได้จะให้เป็นมายูซีจะเป็นนัสรานีเป็นอะไรก็ได้พ่อแม่มีส่วนสำคัญไหมพี่น้องเอยุคนี้ไม่รู้จักแหลมมอริสันไหมฮะเฮียแหลมไหมเฮียแหลมมารู้จักนะครับมารู้จักนี่มาสายใช้ได้สมัยฮาร์ดร็อกคาเฟ่ดังตอนนั้นนะฮะนี่ไปเที่ยวนะครับผมพูดให้ฟังฉันเป็นจิตวิทยาในการเดาว่าชนิดนึงนะที่ผมพูดอะไรต่างๆพี่น้อยบอกโหอาจารย์พูดอาจารย์ให้ไปเที่ยวหรือว่าเปล่าถ้าผมแนะนำให้ท่านไปเที่ยวผมไปนานแล้วพูดให้ฟังนะครับให้รู้ว่าคนดาอีไม่ใช่ไม่รู้เรื่องในสิ่งที่วัยรุ่นเป็นคนดาว่าคนทำงานศาสนาไม่ใช่ไม่ท่านรู้อะไรเราต้องรู้ไอ้นั่นมึงอัลเลมอะไรกูต้องอัลเลมกับมึงวัยรุ่นขอโทษนะครับอันนี้มาจากผู้กองฟารุกนะยะเต็มทีวีใช่ไหมครับเคยได้ยินผมบรรยายไหมฮะเอาโอเคผมไม่เกรงนะฮะไม่งั้นผมเอออาจารย์ไม่เป็นพูดอย่างนี้ว่าปกตินะฮะอันนี้เขาเรียกออริจินัลดั้งเดิมพี่น้องลูกเฮแลมเป็นผู้หญิงนะพ่อเป็นนักดนตรีมือเขาจนให้ฉายาว่าเป็นกีตาร์คิง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฉายานะฮะเอาอะไรเราไม่พูดตรงนั้นแต่ลูกผู้หญิงออกมาพี่น้องอัสบาบคุณพ่ออยู่สายดนตรีถึงจะเป็นลูกสาวก็โซโล่กลองไม่แพ้อาจารย์เอกมันนะครับทำไมอะครับอาจารย์นี่ไงพี่น้องตรงที่นบีบอกตรงที่นบีสอนว่าพ่อแม่เป็นยังไงลูกจะซึมซับแบบนั้นวันนี้เรามุสลิมพี่น้องพ่อแม่ต้องเจ็บหัวนะครับพ่อแม่ต้องรู้สึกเศร้าถ้าลูกรู้จักชื่อดารามากกว่ารู้จักชื่อซอฮาบะห์พ่อแม่ต้องเครียดถ้าวันนี้ลูกรู้จักประวัติดารามากกว่าประวัติซอฮาบะห์นำด้วยแล้วนะครับขอลอตตาลานะครับมีนะให้
ร้านบางอามีเราขยายออกไปอีกอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะจะซักอัลลอฮ์ใครรอนนะนั่งได้ไหมครับบางเชนทางนี้ก็ได้ฮะข้างผมก็ได้นะครับอย่าพกอะไรมานะครับมาตัวเปล่านะเดี๋ยวผมไม่กาดเราบางนานเช็คก่อนเลยนะอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์จะซักอัลลอฮ์ใครรอนนะครับใจเย็นก่อนนะครับมาขอบคุณมากครับยะซากัลลอฮ์ค่อยรอมาชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องวันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องคิดแล้วพี่น้องทำไมลูกฉันรู้จักชีวิตดาราเยอะทำไมลูกฉันรู้จักนักร้องเยอะพี่น้องอย่าแปลกนะครับเพราะลูกรู้จักอะไรอัสบาบหนึ่งพ่อแม่ก็รู้จักดังนั้นวันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องในเมื่อฟิตรอบริสุทธิ์อยู่กับลูกเราออกมาแล้วต้องตารบียะต้องอบรมต้องสอนเขาหน้าที่เราคือบอกส่วนลูกจะเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่อัลลอฮุอะลัมอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะแท้จริงเจ้าฮิดายะห์ไอ้คนที่เจ้ารักไม่ได้ไม่มีใครอยากให้ลูกติดยะไม่มีใครอยากให้ลูกขี้เกียจละหมาดไม่มีใครอยากให้ลูกเป็นพ่อค้ายาบ้าไม่มีใครอยากให้ลูกเดินหลงทางจากอัลลอฮ์แต่ในจุดหนึ่งที่เราพยายามจนลูกหลุดออกไปพี่น้องคุณพ่อคุณแม่อย่าเสียใจนะครับเราทำทุกอย่างแล้วเราดาวาลูกเรานาซีฮัตลูกเราทั้งร้องไห้เราทั้งโกรธเราทั้งดุเราทั้งเขาเรียกบาชีโรวานาซีโรจังแจ้งข่าวดีทั้งตักเตือนทั้งขู่สำทับเอาไม่อยู่อาจารย์ลูกจะหลุดอันนั้นท่านมอบหมายบอกอัลลอฮ์ได้แล้วข้าพระองค์ทำที่สุดแล้วยาอัลลอฮ์จำนบีนูห์ได้ไหมยาบุนัยอิรกับมาอานะลูกใครไม่รักลูกพี่น้องนบีนูห์ดาวะห์ลูกจนวินาทีสุดท้ายผมถามท่านหัวอกคนเป็นพ่อจะแตกขนาดไหนน้ำท่วมมาเรื่อยๆลูกนบีเนื้อเทียบเรือกันเอินไปน้องอิรกามาเนี่ยลูกขึ้นเรือกับพ่อลูกมุมินคนอื่นขึ้นแล้วลูกขึ้นมาลูกแค่นั้นว่าพ่อฉันจะไม่ขึ้นเรือวันนี้จะอยู่บนเขาไม่วันนี้ไม่มีใครรอดขณะสนทนากันอัลลอฮ์ไอ้คลื่นซัดลูกต่อหน้านบีนูห์เลยวันนี้ผมถามพี่น้องถ้าวันนั้นเป็นท่านแล้วลูกท่านจบชีวิตต่อหน้าในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะคิดยังไงจนนบีนูห์บอกอัลลอฮ์อย่าดูสิครับดูผมสมาธิต้องได้นะครับนี่เราต้องฝึกฟังบรรยายใหม่ห้ามดูล็อกเลขเสียงอะไรเกิดขึ้นท่านต้องดูผมอย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์นะมันต้องฟังอย่างนั้นพี่น้องเหมือนวัยรุ่นแต่ผมบรรยายวัยรุ่นขอโทษนะมะนะบอกตอนเหมือนมึงดู The Masked Singer ยังไงอาจารย์มันปิดหน้ากากแต่อยากจะรู้ว่าใครจ้องอยู่นั่นและสุดท้ายมันได้จริงๆมันตั้งใจบางคนทายถูกนะครับฟังบรรยายต้องอย่างนั้นผมคงไม่ต้องใส่หน้ากากบรรยายนะแต่ท่านต้องตั้งใจแบบนั้นถ้าคนมาขอโทษนะมะคนอยู่โลกดุนยามานานๆแล้วนะอันนี้ผมพูดส่วนใหญ่จะพูดกับวัยรุ่นบอกอย่างนั้นนะอาจารย์ดูอย่างนั้นเลยใครเรียกอย่าหันดูผมอย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์มะคงไม่คิดอะไรกับผมนะครับแล้วโต๊ะคงไม่คิดอะไรแล้วอาจารย์ดูอาจารย์ไม่ได้มันฟิตนะห์เกิดโต๊ะคงไม่คิดเว้นผมไว้สักคนนะโต๊ะนะอย่าคิดอะไรกับผมเลยนะไม่มีอะไรแล้วนะดูเลยมองแล้วตั้งใจฟังอินชาอัลลอฮ์เราจะได้ซึ่งกันและกันนะครับผมก็ต้องมองพี่น้องดังนั้นตรงนี้พี่น้องที่รักนบีนูห์ทำจนวินาทีสุดท้ายบางคนถามผมอาจารย์ถ้าเตือนมันแล้วอะไรมันแล้วมันไม่ฟังทำไงเราหมดแล้วนะกับมันหมดไม่ได้บังเตือนมันแล้วอาจารย์บอกแล้วละมันไม่ทำจบแล้วเราหมดไม่ได้หมดเมื่อไม่บังตายมันตายแค่นั้นเองถ้ายังอยู่บางยังหายใจต้องดาวาลูกตลอดไปแล้วอินชาอัลลอฮ์
เมื่อตายมนุษย์พี่น้องเมื่อมนุษย์ตายอิดามาตะบะนูอาดัมเมื่อมนุษย์ลูกหลานอาดัมตายอามันตัดหนึ่งในนั้นยังได้วะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละลูกซอลิฮดุอาอ์ให้พ่อแม่พี่น้องสังเกตมาหะดีษนี้นบีไม่ได้บอกภรรยาซอลิฮะดุอาอ์ให้สามีสามีซอลิฮดุอาอ์ให้ภรรยาจำไว้นะครับแม่บ้านนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจบังเข้าใจไหมนะอย่าวางใจบังนี่เจ็บยังไม่ตายเลยนะบังเปิดสัญญาณดาวเทียมสอดส่องเรดาร์เรียบร้อยแล้วครับอย่าไว้ใจบังอย่าวางใจบังนะไม่เป็นไรสามีฉันเป็นโตครูฉันขี้เกียจฉันตายไปหวังว่าเขาจะดูอ้างให้ฉันใครกับการันตีนี้ว่าเขาจะดูอ้างให้เนี่ยเราอยู่ดุนยาขี้บ่นเป็นที่หนึ่งไม่มีอะไรเขาประทับใจสุดท้ายเขาได้อาลีได้ภรรยาใหม่25ปีสามีเรา60เขาแต่งงานกับเด็ก25คนนี้อีมานเข้มแข็งละหมาดดูฮาตลอดคุยกับบังคะจ๋าสำเนียงกรุงเทพนะครับเป็นไงครับดื่มน้ำหรือยังครับบังเขาจะนึกถึงนิยีไหมครับแม่นึกถึงมอยีกูละเกินเว้ยมันอยู่ในกูไม่บังยากแล้วเจอล่ะคนไหนอะครับอาจารย์นามิตรก็มีนะข้างหลังมีอีกหลายอาจารย์เลยนะครับอันนั้นต้องถามตัวใครตัวมันทั้งหมดไม่มีใครรักกล้ารับประกันตัวเองไปน้องอย่าไว้สามีภรรยารักกันไงถ้ามันหย่ากันเมื่อไหร่เป็นคนอื่นทันทีนี่สามีปัญญาแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับมีพี่น้องสามีบางคนภรรยาเสียไปนานแล้วยังนึกถึงตลอดเหมือนรอซูลนึกถึงคอดีญะห์ตลอดกันแต่เราปัญหาคือเราไม่เหมือนท่านหญิงคอดีญะห์สิพี่น้องไอ้นี่คือปัญหานะเราไม่เหมือนท่านหญิงคอดีญะห์นี่คือปัญหาแล้วสามีฮะดีษนี้นบีไม่ได้บอกภรรยาซอลิฮะดูอาให้ท่านภรรยานะบังสมัยซอฮาบะห์มีนะครับภรรยาผู้หญิงแต่งงานกับซอฮาบะห์คนหนึ่งนะรักกันมากคุยประมาณว่าจะไม่รักใครไม่แต่งกับใครอีกแล้วสามีเสียชีวิตผลอิดดะห์4เดือน10วันไปเนาะนิกะห์ไม่ได้บาปนะครับแต่จะบอกว่าเรื่องคู่เรื่องชีวิตท่านในอนาคตไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์วันนี้ภรรยาท่านจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผลอิดดะห์4เดือน10วันนะพี่น้องมิสทีนยังติดได้มาสคาร่ามาเหมือนเดิมเขามีโอกาสไปได้ตลอดมันไม่มีอะไรยืนยันว่าเขาจะขอให้ถึงท่านหรือไม่เขาจะนึกถึงท่านหรือไม่เปล่าเลยแต่นบีบอกตรงนี้วะลาดุนซอลิฮุนลูกซอลิฮลูกนี่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องต่อให้พ่อเขาจะหย่ากับแม่แม่ไปแต่งงานกี่สิบคนก็ตามพี่น้องยังบินตีอิสมาอินเหมือนเดิมยังกลับขอวลีคุณพ่อเดิมเสมอตัดกันไม่ขาดสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่ถามตัวเองสิพี่น้องเวลาลูกเราเมาเวลาลูกเราเกเรคนเป็นพ่อเป็นแม่ด่าไงเรายุคนี้ลูกเราอินชาอัลลอฮ์ดีดูตัวเราแต่ก่อนจำได้ไหมกลับมาเย็นๆอย่าว่าเย็นละเย็นนั่นคือกลับเร็วแล้วตีสามเพิ่งเข้าบ้านแม่พูดยังไงครับแม่ถ้ารีรันได้อ่ะนะมาหมดเลยไอ้นายลูกเปี่ยนไอ้นั่นไอ้นี่มึงอย่ากลับมาไอ้มึงไม่ใช่ลูกของมึงไปเลยลองไปจริงๆสิพี่น้องใครร้องไล่ไปแล้วนะครับพ่อเอาไม้หวดเลยหวดพ่อนะครับแต่พ่อแสดงออกไม่เป็นหวดเสร็จลูกออกไปแล้วพ่อกลับมาร้องไห้เกือบทุกครั้งเรารู้ไหมครับเราไม่รู้หรอกพี่น้องจนกว่าเราจะได้ตีลูกเอง
นี่พ่อแม่พี่น้องที่รักดังนั้นวันนี้เราจะทำยังไงให้ลูกเราซอลเลาะห์สำคัญที่สุดอันดับแรกพี่น้องต้องดุอาอันนี้อันดับแรกเลยนะครับพี่น้องดุอาก่อนที่ผมจะบอกว่าลูกมาสอนลูกยังไงพี่น้องต้องดุอาก่อนดุอายังไงพี่น้องมันอยู่ผูกพันกับการเนียดอินนามัลอามาลุบินียตขอโทษนะครับที่นั่งในมัจลิสนี้มีใครที่ยังรอดชีวิตอยู่บ้างคือยังไม่แต่งงานฮะมีไหมครับอิมามมุฮัมมัดเราไม่ใช่แน่นอนนะครับอยู่นั้นผมไม่เชื่อโดยเด็ดขาดนะผู้ชายนะครับมาชาอัลลอฮ์มุสลิมะไปหมดแล้วนะอายังมีอยู่นะครับไม่ยกนะไม่ยกอายยกปุ๊บนี่มีสองนัยยะ1 30กว่ายังไม่ได้ไปเลยนะหรืออีกอย่างยกไม่ได้หนูยังไม่พร้อมเกิดยกไปคนที่มาด้วยยังไม่แต่งเอามาฟังบรรยายเดี๋ยวไปขอยังไม่พร้อมจะแต่งกับอาจารย์เพิ่งอยู่ป .6 สมมุตินะฮะเพิ่งอยู่ม .2 ยังไม่พร้อมเอาแล้วแต่มีฉะนั้นผมเตือนนะครับคนที่แต่งไปแล้วเราก็แล้วกันนะคนยังไม่แต่งนะตั้งเจตนาเลยว่าฉันจะหาคู่เพื่อผลิตลูกหลานที่ซอลและซอลีอะสืบต่อไปซอลาฮุดดีนอัลอัยยูบีบิดาของท่านนัจมุดดีนพี่น้องครูของท่านถามนัจมุดดีว่าทำไมยังไม่แต่งงานอีกแกว่าฉันจะหาผู้หญิงที่สามารถให้ลูกฉันแล้วลูกฉันออกมาเป็นผู้พิชิตอักษรให้ได้ดูเนียนแกถ้าผู้หญิงทั่วๆไปแกก็หาได้แต่จะเลือกสตรีที่ให้ลูกออกมาแล้วลูกฉันคนนี้ต้องพิชิตอักษรให้ได้แล้วอุลามะท่านนี้พบกับแม่ซอลาฮุดดีนคือทั้งคู่นี่เป็นลูกศิษย์แกหมดเลยถามผู้หญิงทำไมยังไม่แต่งงานสองคนนี้ไม่ได้จีบกันนะครับไม่ได้คบหาไม่ได้ถามมาก่อนเลยแต่ผู้หญิงคนนี้บอกฉันจะหาสามีที่ให้ลูกกับฉันแล้วลูกฉันคนนี้จะต้องพิชิตอักษรให้ได้เนียดกับเนียดตรงกันอัตตัยบาตุลิตตัยบินสตรีดีคู่กับบุรุษดีพี่น้องอัลลอฮ์ให้มาบรรจบกันสุดท้ายลูกคือใครอ่ะซอลาฮุดดีนอัลอัยยูบีลูกออกมาพ่อมีอุดมการณ์แม่มีอุดมการณ์เข้มแข็งเลี้ยงลูกโตขึ้นวันหนึ่งนะครับพี่น้องแม่ซอลาฮุดดีนเห็นซอลาฮุดดีนเด็กๆเล่นกับเล่นเหมือนเด็กๆเล่นอ่ะแกเห็นอย่างนั้นแกเรียกทันทีซาลาฮุดดีนข้าไม่ได้คลอดเจ้าออกมาเพื่อมีเป้าหมายให้เจ้ามาเล่นอะไรแบบนี้ดูสิพี่น้องเป้าหมายเจ้าต้องพิชิตอักษรให้ได้พูดกับลูกตั้งแต่เด็กเลยพี่น้องซาลาฮุดดีนยังไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำแต่ฝังอุดมการณ์แห่งอิสลามตั้งแต่เล็กเลยนัจมุดดีนจับซาลาฮุดดีนลูกชายตัวเองยกขึ้นแล้วทุ่มลงพ่อแกตัวใหญ่นะครับสูงมากจับลูกยกแบบนี้พี่น้องแล้วปล่อยลงปุ๊บกับดินซอลาฮุดดีนร้องเอ้ยพ่อบอกผู้ที่พิชิตอักษรเขาจะไม่ร้องไห้อัลลอฮุอักบัรทั้งพ่อและแม่อัดแบบนั้นลูกจะเหลือหรือครับวันนี้เราอัดลูกเรื่องอะไรตั้งแต่เล็กหนูตั้งใจเรียนนะลูกจบมาหนูจะได้มีงานทำเงินเยอะๆอัดเรื่องงานกับเรื่องเงินไม่เคยอัดเรื่องละหมาดเลยลูกเราเป็นผู้จัดการแต่ไม่ละหมาดลูกขับเบนซ์แต่ไม่หิญาบทำไมอ่ะก่อนจะด่าลูกส่งกระจกในส้วมด่าตัวเองให้เจ็บแล้วค่อยด่าลูกจริงพี่น้องพูดมันอย่างนั้นเราสร้างอุดมการเราอัดลูกเรื่องนี้ใช่ไหมอ่ะเรียนนะลูกจบมาสูงหนูได้มีงานนะพอหนูมีเงินหนูจะซื้อได้หลายอย่างเลยนะลูกเราอัดแบบนี้จนลูกฝังดุนยาตั้งแต่เล็กที่ผ่านมาแล้วช่างมันนะครับเริ่มใหม่กับชีวิตลุกมานุลฮะกีมอัลลอฮ์เล่าเรื่องราวของท่านในการอบรมลูก
ไว้อย่างสวยงามแล้วเป็นตรเตบขั้นตอนอย่างงดงามทีเดียวอย่าลืมนะพี่น้องหน้าที่เราคือทำสำเร็จหรือไม่อยู่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ท่านเริ่มท่านก็สำเร็จแล้วผลสำเร็จไม่ได้บอกว่าเราพูดยังไงลูกเป็นอย่างนั้นหมดเราพูดยังไงแต่ลูกไม่ตามสำเร็จที่เราได้ทำแล้วอันดับแรกพี่น้องสิ่งที่ลูกมารสอนลูกผมจะสรุปมาเลยนะครับยาบุเนยพี่น้องสำนวนเวลาอาหรับเขาเรียกหวานนะครับยาบุเนยลูกเอ้ยลูกถ้าคนไทยเรานะโอ้เจ้าลูกรักอันดับแรกอยากให้ลูกสอนแล้วอยู่ที่พ่อแม่เรียกลูกมีส่วนนะครับคำพูดพ่อแม่เป็นดุอาบางครั้งเราพูดออกไปอัลลอฮ์รับเนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ผู้มีลิ้นอันแผ่วเบาลิ้นแผ่วเบาเข้าใจไหมครับดูสิมะเวลาผู้หญิงโกรธเป็นยังไงโอ้โหขอหย่ากับสามีวันละ10เที่ยวมาเลยผู้หญิงไงคราวนี้บอกผู้หญิงบ่นอย่าเครียดปล่อยมันถ้าผู้หญิงไม่บ่นผู้หญิงแปลกถ้าผู้หญิงไม่รักเรามันไม่บ่นเราพี่น้องปล่อยให้บ่นผู้หญิงผู้หญิงเวลาโกรธลูกพูดยังไงบ้างไหมถ้าถามตรงนี้ไม่ตอบนะฮะลองดูชีวิตจริงเวลาโกรธลูกด่าไหมไม่เหลือมาหมดเลยทั้งเขาดินปิดไปแล้วเรายังเปิดใหม่เขาดินปิดแล้วนะครับเราเปิดใหม่ปศุสัตว์ที่ใหม่มาหมดเลยป้าป้าป้ามึงนี่มันทำไมมึงไม่ได้เรื่องอย่างนี้มึงนี่มันไอ้ลูกเลวเวลาแม่หรือพ่อเวลามันหลุดสติมันออกเลยพี่น้องไอ้ลูกเลวเท่านั้นแหละพี่น้องหลังจากนั้น3วันลูกเป็นไปตามที่ท่านต้องการท่านได้รับสิทธิ์นั้นเดียวนั้นเลยเลวจริงฮะทำไมอาจารย์อัสบาบหนึ่งในนั้นดุอาพ่อแม่อยากได้เลวไม่ใช่หรอครับแล้วทำยังไงอาจารย์เปลี่ยนใหม่ยากแต่ต้องทำลูกเราเดินเป๋มาเลยนะอุซบิลลาฮ์มินซาลิกนะเดินเป๋มาเลยพี่น้องไอ้ซอลแล้วเอ้ยคุณแล้วอยู่นะมาอัพนะแกคุณแล้วเข้ามาโดนจังหวะเลยนะคนซอแล้วไอ้ซอแล้วเอ้ยไอ้ซอแล้วของแม่เมื่อไรมึงจะละหมาดนะซอแล้วพูดเรียกมันซอแล้วสิพี่น้องไอ้ลูกรักของแม่เมื่อไรหนูจะละหมาดนะบ่าวที่ยำเกรงของอัลลอฮ์พูดได้เรื่อยหวังว่าอัลลอฮ์รับดุอาเราดุอาใครจะบารอกัตเท่าดุอาพ่อแม่จริงพี่น้องอาจารย์ช่วยดุอาให้ลูกฉันหน่อยผมหรือใครก็ตามคณาจารย์ช่วยดูอาได้แต่ยังไม่เขาเรียกถึงพริกถึงคิงเหมือนดูอาพ่อแม่ลูกนี่ชื่อมูฮัมหมัดสมมุตินะครับอาจารย์ช่วยดูอาให้มัดลูกฉันด้วยอยากได้อะไรอ่ะอยากให้มันอย่างนั้นอย่างนั้นผมดูอาอย่ารอขอรับเมตตามูฮัมหมัดผมได้ดูอาได้แต่ใจผมจะเหมือนคนเป็นแม่ดูอาให้ลูกไหมครับแม่พ่อปากเราบารักัตดีๆแล้วเรียกชื่อด้วยดีเรียกลูกอย่างงดงามลูกมาเรียกยาบุเนยไม่จบไม่ได้เป็นอาเลมอุลามะไม่ได้เป็นนบีไม่ได้เป็นรอซูลแต่ลูกมาอัลลอฮ์ให้ฮิกมะในการใช้คำพูดที่สุดยอดยาบุเนยโอ้ลูกรักลูกเอ๋ยลูกวันนี้ถ้าเราไปเริ่มเรียกแบบนี้เขินตายนะลูกเรา20กว่าวันนี้เรากลับไปลูกรักของแม่ลูกรักของป๋าผมว่าลูกต้องเช็คมะโดนสีแดงหรือสีส้มไปฟังบรรยายทีเดียวกลับมาเป็นอย่างนี้เลยอันไหนที่มันเปลี่ยนฉุกละหุกก็ใจเย็นๆอย่าพึ่งนะครับสีดำก่อนจะเป็นขาวผ่านเทาก่อนแล้วมันจะเข้าขาวแบบซอฟๆนะบางคนยังไม่แข็งพออย่าพลิกเป็นสีขาวเลยท่านจะช็อกเหมือนปลาไม่บางทีขึ้นมาจากทะเลใหม่ๆมันต้องมีการวิธีปล่อยนะครับอยู่ๆเขาใส่ถุงไม้ท่านปล่อยในตู้เลยช็อกน้ำตายนี่ปลาคนเนี่ยเคยเลวมาก่อนอยู่ๆมาพลิกมึงต้องละหมาดมึงต้องถือศีลด้วยมึงต้องอย่างนั้นช็อกกลับไปเป็นเหมือนเดิม
ค่อยๆเปลี่ยนนะอย่างน้อยที่สุดอย่าด่ามันก่อนแม่อาจารย์แต่ลูกบางคนมันน่าด่าเหลือเกินสอบบัตรใจเย็นๆทนไม่ไหวเอาหัวมุดโอ่งไปเนาะตะโกนดังๆในนั้นใครก็ไม่ได้ยินสามีก็ไม่ได้ยินลูกก็ไม่รู้เรื่องนะยาบุนัยลาตุชริกบิลลาห์มาชาอัลลอฮ์กุญแจสำเร็จอันแรกอย่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์นะลูกดูลูกมานสอนฮะเน้นลูกเรื่องอีมานอะกีดะห์ก่อนเลยลาตุชริกบิลลาห์อย่าทำชิริกกับอัลลอฮ์นะลูกอินนัชชิริกละซุลมุนอะซีมแท้จริงชิริกมันเป็นการอธรรมอันใหญ่หลวงวันนี้เราสอนลูกพี่น้องนี่คือการสอนให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์ก่อนรู้จักบทบัญญัติชะรีอะฮ์ได้สักวันนี้ทำไมเราไม่ละหมาดวันนี้อาจจะละหมาดลองย้อนไปสัก5ปีที่แล้วพี่น้องละหมาดครบไหมที่นั่งนี่โต๊ะบอกฉันครบเอาละไม่ว่าโต๊ะย้อนไปอีก10ปีตะก่อนท่านละหมาดครบไหมไม่ครบทำไมละหมาดไม่ครบอ่ะไม่รู้ล่ะครับว่าละหมาดวาญิบรู้แต่ทำไม่ได้เพราะอะไรเรารู้จักอัลลอฮ์น้อยเกินไปพี่น้องดูนักเลงนะมั้ยไม่ต้องพูดอะไรเยอะมึงไม่รู้จักกูซะแล้วคำพูดนี่คำเดียวเสียวทั้งคันรถเลยนะครับฮะไม่ต้องอะไรเยอะวัยรุ่นไอ้ที่แบบเห่าหอนข้างไหนโอ้แซวพวกนี้นะครับเคยเจอคนจริงครับแซวโอ้ยขอโทษนะครับไปแซวผิดคันไอ้นี่จอดลงเปิดเลื่อนกระจกนิดเดียวนะฮะเห็นวัตถุบางอย่างมึงไม่รู้มึงรู้พูดง่ายๆแทบจะไม่ต้องถามเลยว่ามึงรู้จักกูแค่ไหนเปิดรถให้เห็นหน้าให้เห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ปิดกระจกเงียบไปหลายวันทำไมอะครับเพราะรู้จักไงว่านี่คือใครเราเช่นกันพี่น้องเมื่อไม่รู้จักอัลลอฮ์เราจึงจะกล้าทรยศอัลลอฮ์ลาตุชริกบิลลาห์สอนให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนเลยพี่น้องลูกเราวันนี้ถ้ารู้จักอัลลอฮ์มันไม่ทิ้งละหมาดอินชาอัลลอฮ์นบีอยู่กับอิบนุอับบาสเด็กอายุตอนนั้นประมาณ7ขวบเจ็ดขวบบ้านเราเคยเรียนประมาณป.1นบีเรียกอิบนุอับบาสยาฮุลัมโอ้เจ้าเด็กน้อยอินนีอุอัลลิมุกัลกะลิมาตฉันจะสอนเจ้าถึงคำพูดต่างๆให้เอฟฟาซิลเลเอฟฟาซกะอันดับแรกนบีบอกเจ้าจงระวังรักษาคำสั่งอัลลอฮ์นะและอัลลอฮ์จะปกป้องเจ้าสอนเด็กให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนนี่แหละครับพี่น้องบทบาทของคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วทำยังไงอะครับเวลาที่มีค่าที่สุดของครอบครัวนะครับพี่น้องก่อนนอนและเวลากินข้าวมุสลิมเรานะพี่น้องพยายามกินข้าวกับลูกบ้างมุสลิมเรานะครับพี่น้องพี่น้องกรุงเทพไม่เหมือนต่างจังหวัดบ้านผมบ้านผมเลิกงาน4โมง4โมง15ถึงบ้านแล้ว15นาทีขับรถพี่น้องกรุงเทพเลิกโมงเลิกงานประมาณ4โมงครึ่ง5โมงถึงบ้าน3ทุ่มหรือ4ทุ่มอยู่บนรถทั้งวันฮิกมาหนึ่งนะพี่น้องถ้าท่านต้องติดกับลูกและติดกับภรรยาท่านจังหวะนั้นเนี่ยมัดใหญ่แล้วพี่น้องอัลลอฮ์ขังพวกท่านไว้ในรถนี่ใช้เวลาตรงนั้นให้คุ้มค่าเวลาในรถเปลี่ยนชีวิตคนได้ทันทีนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์เกิดเคสขึ้นภรรยาฉลาดมากผู้หญิงพี่น้องผมถึงบอกว่าอินนะกัยดะฮุนอัลลอฮ์บอกแท้จริงแผนการของพวกนางนั้นใหญ่หลวงมากสามีหนูไม่ค่อยชอบเรื่องศาสนาจันไม่ฟังบรรยายไม่อะไรเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนั้นหนูขึ้นรถกับสามีหนูได้จังหวะหนูเปิดเทปบรรยายอาจารย์เลยพออยู่บ้านเปิดแกเดินหนีไปนู่นมาเนี่ยนี่อยู่ในรถหนูเปิดเลยหนีไม่ได้พออยู่ในรถไปไหนไม่ได้ถูกอัลลอฮ์ขังในรถสุดท้ายต้องฟัง
จะฟังไปเกลียดไปฟังไปรำคาญไปอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอัลลอฮฺตาลาเป็นอัสบาบได้รับฮิดายัตจากเทปในรถช่วงเวลานั้นพี่น้องเอาเวลาที่มีกับลูกทีเนี้ยแต่ละชีวิตครอบครัวต่างกันพี่น้องอย่างน้อยให้มีสักหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันที่ท่านต้องถามลูกหนูละหมาดได้ยังลูกเราถามสารพัดเลยกับลูกพี่น้องขอคำเดียวละหมาดได้ยังลูกผมไปบรรยายให้ผู้ปกครองฟังที่หนึ่งพี่น้องผมบอกว่าลูกเรามีการบ้านทุกวันนะครูเขาให้แล้ววันนี้ผมจะให้การบ้านผู้ปกครองไหมผู้ปกครองทุกคนต้องกลับไปแล้วถามลูกว่าหนูละหมาดได้ยังลูกและจะให้เด็กกลับมาบอกครูประจำชั้นว่าผู้ปกครองคนไหนไม่ทำการบ้านเวลาที่ท่านต้องคุยเวลาที่ท่านต้องบอกคุยกับลูกพี่น้องนี่ลูกมารคุยกับลูกต้องมีการพูดคุยต้องมีการสนทนาตัวหนึ่งทำลายความอบอุ่นในครอบครัวนั่นคือไอ้นี่พี่น้องจริงๆสงสารพี่น้องโรฮิงญาเหลือเกินเขาไม่มีข้าวพ่อแม่จากกันลูกตายลูกตายดีนั่นคืออีหม่านท่านสงสารพี่น้องซีเรียเหลือเกินเด็กคนหนึ่งไปเขียนรูปนอนอยู่ในรูปอัลฮัมดุลิลละห์อีหม่านเราสุดยอดแต่ขอโทษนะบังนู่นนอนอยู่ในห้องบังรู้ไหมว่ามันร้องไห้ถึงบังเท่าไหร่ละบังมีเวลาให้คนนอนในห้องไหมบังบังมีเวลาสงสารคนในเฟซแต่บางไม่มีเวลาคิดถึงเด็กที่นอนในห้องนั้นเลยบางเห็นเด็กโรฮิงญาบางร้องไห้ชีวิตนี้บางกอดลูกบางวันละกี่ครั้งเราเอ็นดูเด็กในบ้านที่เขากำพร้าแล้ววันนี้ลูกท่านที่อยู่ในบ้านมีชีวิตเหมือนเด็กกำพร้าเด็กกำพร้ายังมีหลายต่อหลายคนคอยช่วยเหลือคอยดูแลให้ความอบอุ่นแต่ลูกท่านใครจะไม่ความอบอุ่นในเมื่อท่านยังอยู่ทั้งคนท่านไม่ก็คุณท่านหมดเวลากับโทรศัพท์ทั้งนั้นเลยมันจึงมีคำถามอาจารย์ทำไงลูกฉันติดโทรศัพท์ลูกหนูติดเกมจะไม่ติดยังไงล่ะพ่อแม่มันสอนตอนแรกลูกร้องส่งโทรศัพท์เด็กเงียบพ่อแม่สบายพ่อแม่มีเวลาไอ้พ่อเข้าจอแม่เข้า iPad พ่อเข้า iPhone ลูกจะเข้าอะไรอ่ะพี่น้องความอบอุ่นในครอบครัวหมดการพูดคุยเวลาไถ่ถามหมดให้เวลากับโทรศัพท์หมดเลยแล้วเวลาไหนที่ท่านจะดูลูกว่าพฤติกรรมตอนนี้มันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนี่คือสิ่งที่ลูกมาทำหนึ่งคุยสองสอนลูกให้รู้จักอัลลอฮ์แล้วต่อมาพี่น้องที่ลูกมาสอนให้ลูกตระหนักกลัวในความบาปที่ตัวเองทำيا بني إن إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ما شاء الله ลูกมาสอนลูกอย่างงดงามมะลูกรักเอ๋ยโอ้ลูกโอ้ลูกเอ๋ยหากแม้นความผิดของเจ้ามันจะหนักเท่าเมล็ดผักมันจะซ่อนอยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายหรืออยู่ในแผ่นดินยะติบิฮัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเอามันออกมาลูกสอนลูกให้กลัวอัลลอฮ์ทั้งในที่เร้นลับแล้วที่เปิดเผยจริงไหมครับวันนี้คนเวลาเลวมันจะเลวตอนอยู่คนเดียวผมพูดไม่ถูกยกมือค้านนะครับอุมัรพูดผิดซอฮาบียะห์ยังยกมือค้านเลยผมแค่ครูแค่นักดาวะดาอีคนหนึ่งพูดผิดท่านยกค้านได้เลยเวลาอยู่ตอนนี้ขอโทษนะครับเราอยู่กันอย่างเงี้ยใครจะเปิดคลิปโป้ดูโทษนะมะพูดมาตรงๆนี่แหละชัดเจนแล้วรู้เรื่องดิใครจะเปิดภาพโป้ภาพเปลือยดูพี่น้องอยู่กันเยอะๆไม่ใครจะนินทาให้คนฟังพี่น้องอยู่กันเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ส่วนใหญ่เราจะเผยท่าแท้เวลาเราอยู่ลำพังอุลามะจึงกล่าววันนี้ถ้าท่านอยากรู้ว่าอีหม่านท่านเป็นยังไงจงดูเวลาท่านอยู่คนเดียวถ้าตอนอยู่คนเดียวท่านระวังรักษาไม่ดูสิ่งมัสยิดได้นี่คือตัวท่าน
เวลาอยู่คนเดียวมีโอกาสทำชั่วแต่ไม่ทำนี่คือตัวท่านทำไมอ่ะพี่น้องคนคนหนึ่งผู้หญิงสวยผู้หญิงรวยผู้หญิงมีตระกูลชวนทำสินะไม่มีใครเห็นแล้วอินนีอะคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์ได้อยู่ใต้ร่มเงาอารัชเลยเพราะโอกาสทำชั่วมีแต่ไม่ทำวันนี้ที่เราไม่ทำเพราะไม่มีโอกาสจริงไหมโอ้ยฉันเคร่งอัลลอฮ์บังอย่าบอกว่าเคร่งตราบใดถ้ายังไม่ถูกทดสอบถ้าวันนี้ผู้หญิงคนหนึ่งสวยงามมากชวนท่านเข้าห้องเขาแก้ผ้ามาเลยแล้วท่านบอกว่าอินนีอัคอฟุลลอฮ์วันนั้นท่านเคร่งจริงแต่อย่าขออัลลอฮ์ให้สอบแบบนี้นะครับพี่น้องโอกาสพลาดสูงอันตรายอันตรายบางอย่าหวังอย่ามั่นใจในอีหม่านเราละหมาดแบบเรานี่อย่าไปหวังอะไรเพียงแต่ผมบอกว่าวันนี้ง่ายๆแค่เดินผ่านภาพของฮารอมในสิ่งฮารอมที่เราทำได้และเราไม่ทำท่านก็สุดยอดแล้วนี่คือสอนให้เรารู้จักบาปและกลัวอัลลอฮ์ทั้งในที่ลึกลับและเปิดเผยตรงกับหะดีษนบีอิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนตเจ้าจงกลัวอัลลอฮ์นะไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามฟังง่ายหะดีษก็ท่องง่ายจำก็ง่ายเข้าใจก็ง่ายแต่ทำยากทำยากมากๆนี่สอนให้กลัวบาปพี่น้องสอนให้ลูกตระหนักเด็กเวลากลัวแบบนี้ลูกเราโตขึ้นเขาจะระวังเวลาจะทำตัวอะไรในยุคอดีตพี่น้องสลับฟุตซอลแล้วในอดีตเด็กคนหนึ่งร้องไห้เห็นแม่กำลังทำกับข้าวนะใส่ไม้ฟืนในเตาไปน้องแกดูไปแกร้องไห้แม่บอกลูกร้องไห้ทำไมลูกหนูดูแม่เอาไม้ฟืนจุดไฟเนี่ยนะแม่เห็นแม่ใส่ฟืนเล็กก่อนแล้วแม่ก็ใส่ฟืนใหญ่เข้าไปหนูกลัวว่าในวันเกียมัตอัลลอฮ์จะเอาเด็กเข้านรกก่อนเอาผู้ใหญ่เข้าอัลลอฮฺอักบัรเด็กแค่นี้คิดขนาดนั้นเด็กแค่นี้ร้องไห้เพราะกลัวนรกขนาดนั้นวันนี้ลูกเราร้องไห้เพราะพระเอกตายลูกเราร้องไห้เพราะดาราตายเด็กปัญญาอ่อนยิ่งกว่านั้นอีกดาราตายอัลลอฮ์ฆ่าตัวตายด้วยพ่อมันตายมันยังไม่ขนาดนี้เลยพี่น้องทำไมอ่ะเพราะเราปลูกฝังและเด็กเรียนมาปลูกฝังตัวเองในทางแบบนี้เด็กกี่คนพี่น้องจะกลัวอัลลอฮ์และน้ำตาไหลอย่างนี้ได้อยู่ที่อบรมอยู่ที่การสอนอยู่ที่การเลี้ยงอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่น่ากลัวครับพี่น้องพอยิ่งพูดเรื่องนี้มันยิ่งรัดตัวเองแต่ผมเตือนพี่น้องหลายต่อหลายครั้งบางทีพูดอาจารย์เบอร์ลูกอาจารย์คนนั้นเป็นอย่างนี้มันเจอบ่อยมากลูกอิหม่ามลูกอาจารย์อย่าพูดอย่างนั้นนะพี่น้องเพราะทั้งหมดทั้งปวงผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนพยายามให้ลูกเป็นคนดีอย่างสุดความสามารถนะแต่ในเมื่อเขาออกเป็นอย่างนั้นเรามีหน้าที่ดุอาให้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงเราไม่มีหน้าที่ไปด่าคนหรือดูถูกใครพี่น้องเข้าใจนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามกับดาวะกับลุงของท่านจนวินาทีสุดท้ายแต่ลุงไม่เข้ารับอิสลามพี่น้องกล้าพูดไหมอ่ะดูนบียังดาวะลุงไม่เข้าอิสลามพูดได้ไหมครับพูดดูถูกสำนวนดูถูกนบีแบบนี้มุตตัดเลยนะครับทำนบีพยายามเต็มที่แต่ฮิดายัตอยู่ที่อัลลอฮ์คุณพ่อคุณแม่อย่าท้อเวลาลูกเกในวันนี้อย่าท้อเราทำหน้าที่ต่อไปอินชาอัลลอฮ์สักวันเขาจะดีด้วยบารากัตดุอาท่านนี่ลูกมาสอนลูกดีๆนะลูกความผิดหนูอยู่ที่ไหนก็ตามอัลลอฮ์จะเอามันออกมาให้หมดในวันเกียรมะอัลลอฮ์ไม่มีอะไรซ่อนเร้นอัลลอฮ์ในวันเกียรมะสอนให้ตระหนักกลัวอัลลอฮ์ยาบุนัยอะกิมิศศอลาโอ้ลูกรักเอ๋ยหนูต้องดำรงซึ่งการละหมาดนะลูกนี่สิ่งที่ลูกมานสอนต่อมาลูกมานเน้นเรื่องละหมาดกับลูกวันนี้เราเน้นเรื่องอะไรกับลูกถ้าพ่อแม่เน้นเรื่อง
ละหมาดกับลูกเด็กจะติดละหมาดแล้วเขาจะรักษาเรื่องละหมาดคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับชื่นใจยิ่งกว่าได้รถเบนซ์เวลาเห็นลูกท่านยืนละหมาดคนเป็นพ่อเป็นแม่สุขใจมากเวลาเห็นลูกไปสู่เราเห็นลูกยืนเข้าเฝ้าอัลลอฮ์สุขใจเราที่สุดอักิมิสซะลาห์อิบาดะห์เดียวพี่น้องที่นบีบอกอย่างชัดเจนวัดริบูฮุมอะลัยฮะจงตีเขาถ้าครบ10ขวบแล้วไม่ละหมาดไม่มีการสงสารในเรื่องของอัลลอฮ์10ขวบไม่ละหมาดตีได้เลยแต่ตีพอประมาณไม่ใช่ตีจนเข้า ICU นะสงสารนะฉันลูกฉันเพิ่ง10ขวบป.4ยังไม่อาเกนบาเลกอัลลอฮ์จะตีไอ้หนูสงสารตาหนูสงสารตาหนูผมถามมะนะลูกเรา10ขวบหยิบแหวนมรกตวงละ50,000เราทิ้งแม่น้ำตีไหมครับไม่สงสารตาหนูแล้วเหรอครับลูกเรา10ขวบไม่ต้อง10นะ9ขวบก็พอนะรถท่านซื้อมาใหม่เลยป้ายแดงลูกมาเขียนลายการ์ตูนเลยพี่น้องเอาตะปูเล่มหนึ่งเขียนรูปโดเรมอนข้างประตูตีไม่จัด9ขวบพอตีไหมครับหรือจะไปแบบตาหนูลูกแม่เบนซ์2ประตูแม่นะลูกนะท่านก็ถ้าเป็นอย่างนี้ได้อีมานท่านสุดยอดแต่ส่วนใหญ่โอ้โหเกิดเคสหนึ่งเกิดขึ้นนะครับพี่น้องนะอุซบิลลาฮ์มินซาลิกคุณพ่อเพิ่งซื้อรถใหม่ลูกไปขีดแกโกรธจนลืมตัวตีแขนลูกจนพิการตลอดชีวิตรักรถไงเมื่อรักมากอัลลอฮ์สอบลูกไปขีดจริงๆสีทำใหม่ได้ใช่ไหมแต่ด้วยความโกรธแกตีมือลูกจนหักและพิการตลอดชีวิตวันนี้ถ้าเรารักเรื่องละหมาดเหมือนรักรถเนี่ยลูกเราไม่ทิ้งละหมาดแล้วเวลาอายุ15ปีเพราะโดนตั้งแต่10ขวบฮิกมะนบีถ้าไม่มีฮิกมะนบีไม่สอนให้ทำหรอกครับพี่น้อง10ขวบไม่ละหมาดตีนะคุณพ่อคุณแม่ตีให้ลูกรู้ว่าหนูทำผิดนะลูกหนูกำลังทรยศอัลลอฮ์ถึงแม้เด็กจะไม่อะเกนบาเลกกะตะอินชาอัลลอฮ์นะกลับไปใช้วิธีนี้บ้านเรานะไม่ไหวมีไม่เอ่ยไม่มีนะครับไม่มีนะซื้อนะครับ20บาทอันหนึ่งนะครับไปขอโต๊ะแชร์ที่ไหนก็ได้พี่น้องตั้งไว้ในบ้านมั้งเด็กจะได้ไม่ใจใหญ่ตีพี่น้องเบาๆนะเบาๆแต่ไม่ใช่เบาจนนิ่มไม่รู้สึกอะไรเลยให้มันรู้ว่ามันผิดให้มันกลัวมีดีในการตีเมื่ออายุ10ปียาบุนัยอักิมิสซะลาห์เมื่อเจ้าละหมาดเมื่อเจ้าดีกับอัลลอฮ์แล้วยังไม่พอลูกวะมุรบิลมะอรุฟวันฮะอานิลมุนกัรหนูต้องไปทำงานศาสนาด้วยนี่คือสอนลูกเราละหมาดดีแล้วแต่ไม่สนใจสังคมแสดงว่าลูกเรายังไม่ดีพอลูกมานบอกอักิมิสซะลาห์ละหมาดนะลูกและหลังจากที่สอนเรื่องละหมาดว่ามูรบินมารูฟไปสั่งใช้ผู้คนให้ทำดีนะลูกวันฮะอานิลมุนกัรแล้วห้ามคนให้ทำความชั่วคือทำงานศาสนาลูกที่ดีคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนฝึกเขาให้ทำงานศาสนาเราอบรมลูกแบบนี้ไหมครับวันนี้หนูไปโรงเรียนลูกหนูชวนเพื่อนละหมาดหรือเปล่าสอนเขาให้เขารู้จักดะวะห์คนถ้าหนูทำได้วันนี้หนูชวนเพื่อนได้เพื่อนจะมาหรือไม่ป๋าให้รางวัลมาให้รางวัลให้เขามีจิตสำนึกในการรับผิดชอบสังคมอิสลามดีคนเดียวโดยไม่สนใจรอบข้างไม่ได้นี่คืออิสลามพี่น้องอิสลามท่านซอลเลาะห์ท่านต้องออกดูข้างนอกด้วยวะมุรบิลมะอรูฟวันฮะอานิลมุนกัรลูกสั่งใช้คนทำดีนะลูกและเวลาเห็นของไม่ดีหนูต้องห้ามเขานะลูกคนที่กล้าห้ามคนทำชั่วมันฝึกความกล้าหาญไปในตัวพี่น้องจริงๆเราต้องสอนลูกให้เป็นคนรับผิดชอบสังคมไม่อย่างนั้นเขาจะโตมาเหมือนพวกเรา
คืออะไรข้างบ้านติดยาเอ้ยไม่เป็นไรไม่เกี่ยวครับคนในหมู่บ้านมีคนไม่ละหมาดมีคนติดยาเสพติดลูกบังรอนไม่ใช่ลูกเราช่างมันเราไม่ได้รับปลูกฝังสำหรับบางคนนะครับจนเราโตมาเรารู้สึกว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่าลืมนะครับยาเสพติดมันไปเร็วกว่าไวรัสนะไปเร็วนะครับถ้าวันนี้เราไม่มีจิตสำนึกในการดาวะจบทันทีจบทันทีพี่น้องและเราจะทำยังไงฟัตตะกุลมัสตะตอตุมทำเท่าที่เราทำได้ทำเท่าที่เราไหวพี่น้องบางคนพูดไม่เป็นสุดท้ายอัลลอฮ์จัดบรรยายได้ในซอยจัดในดงเลยพี่น้องโอ้อาจารย์แล้วจะป่วนไม่มีป่วนเชื่อผมไหมจัดบรรยายสัตว์นะเด็กติดยาไม่ป่วนจะป่วนยังไงในเมื่อลูกพี่มาฟังด้วยต้องเอาลูกพี่มาด้วยนะครับอันนี้เป็นตะเตบการเดาว่าอีกขั้นหนึ่งแต่เราจะไม่พูดตรงนั้นนะครับเราพูดตรงนี้คือว่ามุรบินมะรูฟลูกต้องรับผิดชอบสังคมนะลูกหนูเห็นของชั่วหนูต้องกำราบนะลูกเท่าที่ลูกสามารถหนูเห็นอะไรหนูชวนคนทำดีนะลูกฝึกลูกรู้จักสังคมและวัสบิรอะลามาอัศอบะหนูต้องอดทนนะลูกเวลาหนูเจออะไรดูพี่น้องลูกมาสอนลูกทำงานศาสนาแล้วหนูต้องอดทนนะลูกอะไรก็ตามที่มาประสบเจ้าฝึกลูกให้มีความอดทนพี่น้องสังเกตไหมเราเคยผ่านความจนมาก่อนจะมีตังค์ใช้เราเห็นค่าเงินแม้กระทั่ง10บาทไปหน่อยลูกเราลืมตามานอนแอร์แล้วลูกเราลืมตามามะมีรถขับแล้วป๋ามีมอไซค์แล้วมันไม่รู้จักความลำบากแล้วเมื่อคนสบายหมดสีฟัดความอดทนจะลดลงดังนั้นวันนี้เราต้องฝึกลูกพี่น้องวัสบิรอะลามาอัศอบะอดทนนะลูกอะไรก็ตามประสบกับเจ้าอินนะซาลิกะมินอัซมิลอุมูรเพราะการอดทนแบบนั้นมันเป็นกิจการอันยิ่งใหญ่มากฝึกลูกให้ซอบัตเด็กมีความอดทนเขาจะยืนอยู่ได้ท่ามกลางสังคมญะฮิลิยะห์พี่น้องฝึกลูกให้ซอบัตอย่าฝึกลูกให้สบายทุกอย่างจริงๆนะครับผมว่าผมเสียงดังพี่น้องดูผมเสียงดังแบบนี้นะแต่แพ้น้ำตาลูกใครไม่คนมีลูกนะพี่น้องเวลาลูกร้องนะแล้วเวลาเมียเราดุลูกนะลูกเรานะไม่ใช่ลูกติดนะแล้วก็ลูกเมียเราด้วยเวลาเขาดุลูกจนลูกร้องนะใจเราเหมือนจะแตกเลยพ่อเป็นไหมครับเมียเราดุลูกคือลูกเขาอะแล้วผู้หญิงเวลาดุนี่โอ้โหแม่จ๋าดุชนบางอย่างเอ๊ขอโทษนะมะกูว่ากูผู้ชายใจกูแข็งแล้วนะยังทำไม่ได้เหมือนที่แม่เหมือนที่ผู้หญิงทำเลยลูกร้องลูกขอแม่กำลังลงโทษไอเราเป็นพ่อเห็นขัดใจไว้สงสารลูกถ้าเป็นเราเราให้แล้วแต่แม่ไม่ยอมผมเหลือบดูนะเหลือบดูนะเราไม่ดูตรงๆนะครับเดี๋ยวมันจะชิ่งมาโดนเป็นสนุกมาโดนเรานะมันต้องมีชั้นเชิงในการมองนะพี่น้องมองผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเดิมอัดลูกอยู่ดีๆไปมองผิดจังหวะมันชิ่งเป็นสนุกเลยนะมาเป็นบิลเลียดเลยงานเข้าแล้วมันไม่เข้ามันบิลเลียดเข้านะบังลูกบิลเลียดเข้าจบเกมคือจบไอ้นี่ถ้าเข้าเรื่องปัญหาเมียปัญหาสามีบิลเลียดจบไปหลายกระดานแล้วนี่ยังเคลียร์ไม่ลงเลยเราจะเป็นแรงเป็นซ่านทำยังไงเราเหลือบมองเอ๊เป็นเราเราปล่อยไปแล้วลูกร้องเอารถแล้วน้ำตาลูกมันแทงใจมากๆแปลกนะครับนึกอย่างเดียวลูกเขาลูกเขาเขารักยิ่งกว่าเราอีกเพราะเขาอุ้มมาตั้ง9เดือนปล่อยเขาไปนะไปปล่อยเขาไปแล้วเราไปที่อื่นก่อนเพราะดูไม่ได้พี่น้องบางอย่างลูกขอแต่แม่เขามีบทมาตรการลงโทษของผู้หญิงพี่น้องฝึกเราจะฝึกความอดทนให้ลูกพี่น้องเรื่องนี้เ
บางอย่างต้องให้คนเป็นแม่สอนลูกเองมีความสอบัตผู้หญิงเราซีฟัตสอบัตมีสูงนะครับจริงไหมผมได้ลูกคนแรกนะครับพี่น้องบางนานนะอัลลอฮ์น้ำหนักลด4โลดีใจปนเหนื่อยนิดนิดกินข้าวไม่ได้แล้วมันตกใจเห็นลูกตัวเองตกใจมันไอ้นี่ลูกมันจะหล่อเหมือนพ่อไม่โตกันนะอย่างนี้พูดเล่นนะฮะคือตกใจเวลาพยาบาลอุ้มออกมาจากห้องคลอดอัลลอฮ์ลูกเราตกใจ4โลลดภายในระยะเวลาไม่ถึงอาทิตย์ตกใจมากแต่ความรักของพ่อเหมือนซินเดอเรลล่าเข้าใจไหมครับเราจะหมดความตื่นเต้นหลังจากเที่ยงคืนเป็นต้นไปจริงไหมรักลูกอัลลอฮ์วะคัมป่าอุ้มสิลูกโอเอโอเอโอเอนะอุ้มอุ้มเดินเดินบนเลยไม่เป็นไรแหละมักเรบอิชาสองทุ่มยังได้อยู่สามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตัวอายาหลับผู้ใหญ่หลับเด็กมันไม่หลับด้วยนะครับมันหลับแป๊บเดียวมันขึ้นและเด็กตื่นตีหนึ่งอย่างเงี้ยบางเอาลูกเนี่ยบางแป๊บนึงมันไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวเลยหมดพรุ่งนี้ไปทำงานอีกไม่ไหวความรักพ่อหมดตอนนั้นไปน้องแต่แม่โยกลูกได้จนสว่างขอบคุณอัลลอฮ์นะที่ผู้ชายเราไม่มีน้ำนมฮิกมาหนึ่งผมรู้แล้วพี่น้องทำไมผมไม่มีน้ำนมให้ลูกกินทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้น้ำนมกับผู้ชายเพื่อใช้ในการเลี้ยงลูกฮิกมานะพี่น้องถ้าเพศชายต้องให้นมเด็กนะตอเซียต้องขุดกูโบเล็กๆไว้เตรียมไว้เลยวันละ7-8หลุมความอดทนเราไม่เหมือนสตรีพี่น้องผู้หญิงอดได้ผู้หญิงทุ่มได้นี่คืออุมมุกะไม่แปลกที่นบีบอกอุมมุกะ3ครั้งอบูพ่อครั้งเดียวจบเลยแม่3ครั้งพี่น้องยิ่งใหญ่มากคนเป็นแม่เอาซีฟัตอดทนสอนลูกนะครับอินชาอัลลอฮ์วัสบิรอะลามาอัศอบักและสิ่งหลังจากนั้นที่ลูกมานบอกลูกลาตุซออิรกัดดะกะลินนาสอย่าตักกระบดนะลูกสอนนิสัยลูกอีกอย่างอย่าหันแก้มให้ผู้คนอย่างยะโสอุลามะอธิบายมุฟัสซิรีนบอกนั่นคือลูกมานสอนลูกอย่ายิงจองหองนะลูกเราเป็นพ่อแม่จงสอนลูกให้ต่ำเข้าไว้มันตะวาดอะลิลลาห์ใครที่ยอมถ่อมตนเพื่ออัลลอฮ์รอฟะอะฮุลลอฮ์อัลลอฮ์จะยกเขาสูงขึ้นคนยิ่งต่ำอัลลอฮ์ยิ่งยกเกียรติเรายิ่งทำตัวต่ำอัลลอฮ์ยิ่งยกต่ำเพื่ออัลลอฮ์นะไม่ใช่ต่ำเพื่อโชว์คนนะครับต่ำเพื่ออัลลอฮ์ตะวาดะสอนลูกให้เป็นดังรวงข้าวข้าวยิ่งแตกรวงมากเท่าไรมันจะยิ่งก้มต่ำมากเท่านั้นสอนลูกให้เป็นรวงข้าวยิ่งหนูมีศักยภาพมากเท่าไรนะลูกหนูมีหน้าที่การงานนะลูกหนูมีความรู้นะลูกหนูเป็นใหญ่เป็นโตแล้วลูกหนูก้มไปเยอะๆนะลูกถ่อมตัวนะลูกอย่าตะกบดนะลูกหนูไม่มีความสามารถในใดนะลูกอัลลอฮ์ให้หนูนะลูกสอนลูกให้อยู่แบบต่ำและจะครองใจมนุษย์ทั่วโลกยืนขย่งยืนได้ไม่ถึงชั่วโมงนะครับพี่น้องแป๊บเดียวก็เมื่อยนั่นคือคนที่พยายามยกตัวเองให้ดูยิ่งใหญ่แต่ถ้าคนอุ้มเรา3วันเรายังนอนสบายเลยเข้าใจไหมฮะไม่จำเป็นต้องยกตัวท่านหากท่านดีจริงอัลลอฮ์ให้คนอื่นยกท่านเองไม่จำเป็นต้องแบ่งอำนาจตัวเองหากท่านดีจริงอัลลอฮ์ชื่อหนึ่งของอัลลอฮ์อัลมูอิซผู้ที่ยกเกียรติผู้ที่ยกให้สูงส่งได้คนถ้าอัลลอฮ์ยกยังไงใครก็กดไม่ลงแต่คนไหนที่อัลลอฮ์กดมนุษย์ทั้งโลกก็ยกเกียรติเขาไม่ขึ้นดังนั้นวันนี้สอนลูกให้แสวงหาเกียรติจากอัลลอฮ์และสอนลูกให้อยู่อย่างต่ำสอนลูกให้ถ่อมตนสอนลูกให้รักคนจนเพราะนบีของพวกเราท่านนั่งกับคนจนท่านทานอาหารกับคนจนท่านมีชีวิตแบบคนจน
อาหรับีเข้ามาในมัสยิดอาหรับีเข้ามาอาหรับบะดาวีนะพวกประเภทชีในมัสยิดได้เข้ามาถึงตะโกนเลยพี่น้องอัยยุกุมมุฮัมมัดคนไหนอะมุฮัมมัดดูพี่น้องคือมารยาทบะดาวีเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนบีไม่โกรธเลยนะครับกับพวกเรานี่คนไหนเนี่ยมุฮัมมัดพอดูไม่ออกว่าคนไหนนบีกว่าไหนซอฮาบะห์ทำไมอะนบีนั่งเหมือนซอฮาบะห์นั่งนบีแต่งตัวเหมือนซอฮาบะห์แต่งตัวนบีไม่มีที่นั่งเฉพาะนบีไม่มีจุดเฉพาะจนคนไม่รู้จักไม่รู้ว่าไหนนบีซอฮาบะห์มาบอกนู่นคนที่เอ็นกายที่ผิวขาวๆนั่นคือรอซูลเพิ่งเห็นซีฟัตถ่อมตัวมีในตัวนบีเราซุนนะห์หนึ่งของรอซูลนบีไม่ได้สอนแค่เรื่องตักบีรละหมาดนบีไม่ได้สอนแค่เรื่องชะรีอะฮ์เรื่องฟิกซอฮิดนบีสอนกระทั่งซุนนะห์แบบอย่างหนึ่งของท่านการถ่อมตัวของรอซูลสอนลูกให้ต่ำนี่คือมารยาทที่ลูกมาสอนลูกอย่าตะกบดนะลูกบาปที่อัลลอฮ์โกรธมากหนึ่งในนั้นคือตะกบดริยาหวังให้คนชมแล้วดูถูกคนอื่นต่ำอัลลอฮ์โกรธมากสอนลูกอย่าทำอย่างนั้นวิธีจะสอนลูกเอาประวัตินบีการถ่อมตนของท่านบอกกับลูกเรื่อยๆตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกเพื่อพี่น้องจะไปบอกกับลูกท่านรอซูลมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดผู้หญิงสติไม่ค่อยดีนะมาหานบีแล้วดึงนบีแบบนี้นะคือถ้าสตรีที่สติสมบูรณ์เขาจะไม่กล้าทำกับนบีแบบนี้นะดึงรอซูลนะบอกฉันมีเรื่องจะคุยกับท่านหน่อยดูพี่น้องผมถามเรานะถ้าวันนี้คนไม่เต็มคนหนึ่งเข้ามามานี่หน่อยฉันมีเรื่องคุยกับบังเราหนีแล้วเราไม่สนใจนะแต่นบีคุณดิเอาไปเลยนะจะคุยกับฉันตรงไหนที่มาดีนะไปได้เลยนบียอมรับไม่ยิงนบีถ่อมตัวมากรอซูลใช้ความถ่อมตนท่านจนเป็นอัสบาบให้หลายคนรับอิสลาม ถ่อมตัวพี่น้องสอนลูกนะครับบอกกับลูกแล้ววันนี้พี่น้องที่รักสิ่งหนึ่งที่จะสอนท่านให้ถ่อมตัวนะครับคนรวยไปเยี่ยมคนจนบ้างคนจนเขาไม่กล้ามาเยี่ยมเราพี่น้องเราอยู่สูงแล้วลงมาข้างล่างง่ายกว่าคนอยู่ข้างล่างที่จะปีนขึ้นข้างบนนบีเยี่ยมคนจนนบีเดินไปหาเขานบีไปแม้กระทั่งศัตรูของเราถ้าศัตรูกันมึงกับกูตัดขาตลอดชีวิตนี่เรานบียะฮูดนะครับนบียังไปและผลได้รับคืออะไรไปน้องรับอิสลามนบีก็รู้ว่าบ้านนี้เกลียดท่านผมถามง่ายๆองค์กรนี้เกลียดเราไปไหมไม่ไปจะไปทำไมรู้อยู่แล้วเขาไม่ชอบแต่นบีนี่มุสลิมกับมุสลิมเรายังเกลียดเรายังไม่ไปเลยนบีนี่ยะฮูดนะครับนบียังไปเพราะนบีมีเป้าหมายในการดาวะห์ไปเยี่ยมลูกยะฮูดีนี่กำลังจะตายไปน้องนบีบอกกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เด็กคนนี้มองพ่อตัวเองไปน้องพ่อเห็นอย่างนั้นบอกอะติอะบากอซิมเชื่ออบูกอซิมนะคือมุฮัมมัดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามนบีบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เด็กคนนี้เดิมจะไปนรกอัลลอฮ์เอาออกจากนรกนบีไปเยี่ยมผลตอบรับออกมาแบบนี้ถ้าไม่ถ่อมตัวนบีทำไม่ได้พี่น้องถ้านบีไม่ได้อบรมจากอัลลอฮ์นบีมีมารยาทงดงามอย่างนี้ไม่ได้อัลลอฮ์จึงชื่นชมนบีว่าแท้จริงเจ้าและอัลลอฮ์คุลุกินอัซิมอยู่บนมารยาทอันใหญ่หลวงไหมซุนนะห์นบีพี่น้องแบบอย่างท่านที่เราลืมไปแล้วเราตามนบีเฉพาะในละหมาดเราจะเน้นศอลลูกะมารออัยตุมูนิยุศอลลีเราจะเล่นคูซูอันนีมานาซิกะคุมเรื่องฮัจญ์เอาจากฉันนะละหมาดเหมือนฉันเอ๊ะเป๊ะทุกอย่างแต่มารยาทเราเรียนแบบอบูญะฮัลสรุปว่านบีนี่เราตามเฉพาะในมัสยิดนะครับออกข้างนอกโกหกที่หนึ่งนินทาเป็นเลิศอามานะบิดมีหมดเลยอาฆาตแค้นนบีไม่มีอาฆาตแต่อบูละฮับอบูญะฮัลอาฆาตจนตายเราตามซุนนะห์ใครพี่น้อง
มันก็น่าคิดฮะถ้าคิดถ้าไม่คิดก็ไม่เป็นไรกลับก็ตัวใครตัวมันนะผมก็กลับบ้านท่านก็กลับบ้านจบคิดสิพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ผมพูดผมก็ทำไม่ได้หมดนะทำไม่ได้หมดอย่ามองว่าเป็นคนดีไปหน่อยแต่ขอดุอาให้ผมเป็นคนดีด้วยและขอให้ท่านเป็นคนดีด้วยอย่ามองที่ตัวบุคคลเพราะอิสลามไม่ได้อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งอิสลามคืออิสลามท่านจงศึกษาอิสลามศึกษานบีศึกษาซอฮาบะห์แล้วท่านจะรู้จักอิสลามอย่าศึกษามนุษย์น้ำหน้าอย่างผมอย่าศึกษาคณาจารย์เวลาบรรยายอย่าไปดูตัวเขาเพราะเขาไม่ใช่โลโก้แห่งอิสลามชัดเนาะถ้าไม่ชัดก็ไม่รู้ยังไงแล้วพี่น้องผมอาจารย์ใส่สารบัญจานดูจ้าบจ้าบจานดูเนียบมากเลยจานอย่าดูผมสิพี่น้องสารบัญผมได้ฟรีนะถ้าซื้อก็ร้อยกว่าบาทไม่ยากไม่แพงนะครับเสื้อโต๊ะไม่แพงอย่าดูแค่นี้พี่น้องอิสลามจริงๆอย่าดูที่ผมถ้าท่านดูที่ผมท่านจะผิดหวังในวันหนึ่งอย่าดูที่คณาจารย์นั้นคณาจารย์นี้เพราะไม่มีคณาจารย์ไหนที่สมบูรณ์ 100% เชื่อพี่นะน้องเชื่อพี่นะน้องนะมะนะผมนะและถ้าเป็นมะเชื่อน้องนะพี่อินชาอัลเลาะห์นะแล้วดูยังไงจันดูนบีดูซอฮาบะห์ดูคนเหล่านั้นไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะอัลลอฮ์รับรองรอดิยัลลอฮุอันฮุมพอใจใครอ่ะพวกเขาเหล่านั้นและคนที่ตามเขาเหล่านั้นคนตามเขาเหล่านั้นใครอัลลอฮุอะลัมแต่ที่แน่ๆอัลลอฮ์พอใจต้นแบบพอใจซอฮาบะห์ดูสิอุมัรดุยังไงจนอัลลอฮ์รักของเราดุเหมือนกันแต่เละเทะอบูบักอ่อนน้อมนิ่มยังไงจนอัลลอฮ์รักของเรานิ่มจนติ๋มเลยอุสมานขี้อายจนอัลลอฮ์พอใจของเราอายจนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาลีกล้าหาญจนอัลลอฮ์พอใจเรากล้าจนบ้าบินพี่น้องดูแต่ละคนซอฮาบะห์มีเรื่องราวมีเอกลักษณ์แต่ละคนงดงามมากผมสมัยฟังบรรยายแรกถ้าท่านจำได้นะครับอิหม่ามอามัดผมเรียกบังมัดนะบังอามัดน้ำใสโซลูกชิ้นตลาดเมนนะกินตั้งแต่ผมเรียนตั้งแต่เรียนศิลป์จนเรียนศาสตร์นะแล้วก็ไปยะลานั่นแหละจบชีวิตไม่ใช่จบชีวิตนะคือจบชีวิตในกรุงเทพไปนู่นยังจำได้เราฟังผมเคยเสนอไปนานแล้วตอนนั้นบรรยายเนี่ยเขาฟังตามคลองใช่ไหมตามที่ต่างๆผมเคยบอกอาจารย์ครับผมฟังบรรยายมาเยอะเรื่องบิดอะห์เนี่ยเราคุยนานมากอาจารย์ผมเชื่อว่าคนมาฟังอาจารย์อินชาอัลลอฮ์ส่วนใหญ่ที่มาตามศูนย์เขาไม่ทำแล้วที่อาจารย์พูดและคนที่เขาทำเขาไม่ได้มานั่งฟังตรงนี้ด้วยพูดเรื่องซอฮาบะห์มาดีกว่าครับเพราะส่วนใหญ่คนมาฟังสายซุนนะแต่ไม่รู้จักซอฮาบะห์พี่น้องรู้จักมิกดาดบินอัสวัดไหมเรียบร้อยอย่าไปคิดเยอะท่านไม่รู้จักหรอกครับเราไม่รู้จักผมบอกหลายคนที่เราไม่รู้จักอาจารย์ครับผมเสนอทีมงานเขาตอนนั้นผมยังเด็กคุยเรื่องซาบ้างเถอะบ้างเพราะคนเวลาฟังซาบ้างสิ่งนี้ที่เราไม่ค่อยได้พูดเมื่อไม่ค่อยได้พูดความรู้เยอะแต่แบบอย่างไม่มีรู้เยอะแต่มารยาทไม่มีเพราะไม่เห็นรูปแบบจริงไหมท่านดูรูปแบบใครรูปแบบผมเหรอครับดูยังไงรูปแบบผมอัลลอฮ์ไม่ได้รับรองคนอย่างผมรูปแบบซอฮาบะห์พูดสิบอกสิซอฮาบะห์มีชีวิตยังไงซอฮาบะห์ตามนบียังไงซอฮาบะห์ปฏิบัติกับพี่น้องมุสลิมยังไงเห็นภาพจึงจะเดินตามได้อย่างงดงามอินชาอัลลอฮ์ฝากเอาไว้นะครับซื้อหนังสืออ่านซะนะซื้อหนังสืออ่านอย่ารออาจารย์บรรยายอย่างเดียวซื้อหนังสืออ่านเงินมีซื้อซะนะครับซื้อมาอ่านเองพี่น้องศึกษาไม่เข้าใจก็ถามคณาจารย์แล้วท่านจะพบอัลลอฮ์อิสลามไม่ได้ยากเลยสร้างสังคมมุสลิมสร้างหมู่บ้านมุสลิมไม่ต้องทุ่มเป็นพันๆล้านไม่ต้องทุ่มอะไรเลยที่มีอยู่ทำให้ได้แค่นั้นเองอินชาอัลเลาะห์นะครับ
ดูอาและลูกเรานะผมย้อนอีกอย่างให้รู้จักอัลลอฮ์ให้ดำรงซึ่งการละหมาดให้กลัวในความบาปให้รับผิดชอบสังคมและอย่าตะกบฏนะลูกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแต่ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งปวงคุณพ่อคุณแม่ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกนะจ๊ะพูดเก่งสอนดีบรรยายคล่องแต่ทำไม่ได้ลูกมันเห็นตัวอย่างไม่ชัดนะครับแม่ผมก็ชอบยกตัวอย่างกีตาร์เรื่อยเลยนะเพราะมันเห็นภาพชัดเห็นภาพชัดพี่น้องรู้จัก C major ไหมรู้จักไหมฮะบางนานรู้จักนะคอ C major ผมบอกเอา C แล้วกันง่ายๆนะจับหน้าเราใช้ประมาณ3ช่องคอแรกนะคอ1คอ2คอ3นะจับไต่นิ้วมาเรื่อยๆนะตั้งแต่เส้น2อันแรกพูดไปอย่างนี้แบบไหนวะนักเรียนฟังงงเลยอาจารย์แบบไหนเนี่ยนิ้วชี้จับเส้น2นะนิ้ว3ขยับขึ้นมานะนิ้ว4แล้วพาดขึ้นมาจับจนกระทั่งกินไปประมาณ3ช่องดีดไปแล้วไม่เพี้ยนคอ4นะง่ายๆนะแบบไหนวะอาจารย์คอ1อ้าวจบง่ายๆไม่ต้องฟังแล้วอาจารย์จับกีตาร์มาเลยพี่น้องจับให้ดูปั๊บอ๋อพันนั้นอาจารย์เอ้ยแบบนี้นี่เองแสดงว่าทำให้ดูเข้าใจง่ายกว่าการบอกลูกไปสุเหร่านะลูกลูกต้องละหมาดบ้านเราอยู่กับมัสยิดแค่นี้ลูกไปนะลูกลูกมันไม่เห็นคุณค่าตราบใดถ้าพ่อมันไม่เดินลงไปเข้าใจไหมครับหนูต้องฮิญาบนะลูกลูกเรามุสลิมนะหนูต้องปิดเอารัดนะลูกลูกไม่เข้าใจเอารัดจนกว่าแม่จะปิดไอ้มันดูปิดเอารัดนะลูกแม่ใส่หมวกส้มตำอ่ะพี่น้องรู้จักหมวกส้มตำไหมฮะลูกหมวกลูกหมวยหนูอิจฉาแม่ใส่ลูกหมวกออกไปซื้อไข่ที่ร้านแล้วเวลามันเน้นอ๋อแบบนี้เหรอเอาหรอมันตามพี่น้องอยากให้ลูกเป็นยังไงพ่อแม่เป็นอย่างนั้นอินชาอัลลอฮ์มันตามน้ำเลยแต่ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งปวงอย่าลืมดูอาต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องอย่าท้อนะใครที่ลูกยังเกอยู่ดูอาพี่น้องอัลลอฮ์อาจจะไม่เปลี่ยนเขาในวันนี้แต่วันหนึ่งข้างหน้าอัลลอฮ์เปลี่ยนเขาแน่นอนอินชาอัลลอฮ์อย่าท้อกับดูอานะพี่น้องนบีสอนลาตะอญิซูบิดดุอาเอากับมากอลสุลลัลลอฮิสลามอย่าท้อแท้ในการขอดุอาอัลลอฮ์รับพี่น้องอย่าท้อวันนี้ขอไปแล้วไม่เห็นที่เราได้ไม่เห็นที่เราอยากได้อย่าท้อพี่น้องวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้อินชาอัลลอฮ์นะครับเอาแล้วโอ้สองทุ่มกว่าแล้วนะครับเหนื่อยยังครับเราต่อสักประมาณห้าทุ่มนะไม่ไหวไม่ไหวนะผมเปิดโอกาสพี่น้องจะมีอะไรมุซากะเราะห์แลกเปลี่ยนเชิญนะครับเขียนก็ได้นะครับถ้าอายในน้ำเสียงเราอันเดมีกระดาษไหมครับอันเดมีไหมครับเดี๋ยวขอเผื่อใครมีอะไรนะครับเราเปิดโอกาสนะแม่ทำดีแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะได้ทำดีแล้วนะครับน้องกำลังหยิบกระดาษอยู่นะพี่น้องที่ถามจะถามสดก็ถามเลยก็ได้นะครับเราก็ได้มุซากะเราะห์กันอินชาอัลลอฮ์สักประมาณ5นาทีน่าจะได้พรุ่งนี้เครื่องออก 6:00 นนะครับผมต้องเช็คอินประมาณ 5:00 นกว่าๆน่าจะซุบฮ์ที่ดอนเมืองนะครับงานศาสนานี่แปลกนะพี่น้องแปลกเหมือนเหนื่อยแต่มันจริงๆนะขออัลเลาะห์นะให้เรามันอย่างนี้ตลอดไปพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับดุอานะพี่น้องแล้วก็พยายามดึงวัยรุ่นเยอะๆดึงวัยรุ่นมากๆบางนานไม่ได้ไปอาติกดูไลฟ์สดไหมบางเมื่อเช้าได้ยินไหมอัลลอฮุอักบัรติดยาบ้าดาว่าเพื่อนจนรับอิสลามมึงไม่เข้าอิสลามกูไม่ให้ยามึงสูบเข้าเลยนะเข้าเลยมันสดนะมันถึงนะมึงไม่เข้าอิสลามกูไม่ให้มึงเข้าเลยคนนั้นอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮครับอิสลามพี่น้องดูสุดยอดวัยรุ่นมาชาอัลลอฮ์นี่แหละพลังวัยรุ่นพี่น้องพลังเยาวชนเราต้องมาใช้นะครับลูกวัยรุ่นจะสอนทันไหมค่ะอาจารย์จากเพจดีนเรนเจอร์ยังอยู่เหรอครับดีนเรนเจอร์อยู่ไหนเนี่ย
ไม่เจอตัวเลยนะมาไหมครับวันนี้อยู่ข้างนอกนะมาชาอัลลอฮ์แม่ยังคงติดตามกันอย่างเหมือนเดิมนะครับดีเรนเจอร์ลูกวัยรุ่นสอนทันไหมครับสอนทันครับแต่ต้องสอนแบบวัยรุ่นจริงๆนะคุณพ่อต้องรู้ด้วยตอนนี้เทรนเป็นยังไงจึงจะคุยกับลูกรู้เรื่องจริงๆนะครับพี่น้องบางทีลูกสายวัยรุ่นนะมันคุยมาสิ่งหนึ่งที่บางทีมันทำให้ลูกไม่อยากเข้าใกล้พ่อแม่เพราะคุยคนละภาษาพ่อขอโทษนะเรียกป๋าใช่ไหมคนเรียกป๋าน้อยมุสลิมเราจะเรียกพ่อน้อยมากป๋าวันนั้นไปฟังบรรยายวันนั้นนะป๋าผมเจอคนหนึ่งอะป๋าโคตรสวยเลยป๋าเราเป็นพ่อใจได้เลยครับใจได้เลยนะเราเป็นพ่อเราจะทำยังไงพี่น้องถ้าลูกบอกอย่างนั้นโคตรสวยเลยป๋าใครอ่ะไอ้ฮะกูให้มึงไปฟังศาสนามึงไปดูอะไรมึงวะถ้าพูดอย่างนั้นทีหลังลูกมันไม่พูดกับเราแล้วพี่น้องเรื่องแบบนี้แต่ถ้าพ่อมีจิตวิทยาของวัยรุ่นโอกาสเดาว่ามีไหมครับป๋าโคตรสวยเลยกว่านั้นป๋าใครวะมีป๋าอยู่คนหนึ่งรู้สึกป๋าก็รู้จักกับมะเขาด้วยทำไมอ่ะโดนเนี่ยมันมาวัยรุ่นท่านต้องไปวัยรุ่นจะได้ทันมันอย่าไปดักนะพี่น้องอย่าไปดักเด็กลูกวัยรุ่นถ้ากล้าคุยกับเราเรื่องวัยรุ่นเราชนะใจมันไปแล้วกว่าครึ่งทำไมอ่ะโดนอ่ะโคตรเลยป๋าสุดยอดเอางี้นะป๋านะเดี๋ยวป๋าจะบอกอะไรให้มึงฟังเห็นมะมึงไหมนั่นคนจีบทั้งมุกเก็มเลยนะแล้วป๋าจีบด้วยเปล่าป๋ากับมะมึงกับพื้นๆที่ป๋าอยากได้สวยกว่านี้แต่พูดเบาๆนะครับพี่น้องพูดเบาๆนะใหญ่มะได้ยินนะแล้วก็ทำไมได้มะตอนแรกป๋าก็นึกงั้นแหละป๋าอยากได้คนสวยป๋าจีบระดับดาวเลยแล้วได้ไหมป๋าโอ้คารมแบบป๋ามึงคิดแล้วบางคนอาจจะสำนวนอื่นนะลูกคิดแล้วกันจะรอดหรือไม่รอดแม่เองยังอยู่เลยอ่ะโอ้โหป๋าสุดยอดนั่นแหละตอนแรกป๋าก็คิดแบบเองสวยมากสุดท้ายป๋าละหมาดอิสติคอรอดดูลูกเริ่มเข้าแล้วป๋าละหมาดอิสติคอรอดให้อัลลอฮ์เลือกให้ปรากฏอัลลอฮ์เลือกมะมึงให้ป๋าแล้วเป็นยังไงป๋ามะเองไม่สวยแต่ถึงใจทุกอย่างทำไมต้องใช้คำนี้พี่น้องพอมันฟังลูกมันฟังนะครับพี่น้องเขารู้สึกว่าคนที่เขาคุยด้วยเป็นได้ทั้งพ่อและเป็นได้ทั้งเพื่อนมะมึงถึงจะไม่เอาใจทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างสุดทุกอย่างเข้าใจทุกเรื่องป๋าเลยบรรลุว่าคนจะดีให้ชีวิตสุขหรือไม่นะลูกไม่ได้อยู่ความสวยเพราะเด็กที่ป๋าจีบตอนนั้นตอนนี้ขายปลาในตลาดตัวดำหน้าเหี่ยวนั่นนะคนนั้นแต่ไม่ได้ชี้กันนะยกไอ้เขาฟังแต่มะเองไม่สวยแต่ที่ครองใจป๋าได้อย่างเดียวมะเองเป็นคนดีพี่น้องแค่นี้นะครับอย่างน้อยที่สุดลูกเวลามันพูดอะไรออกมาเขารู้สึกว่าป๋ามะคุยได้ทุกเรื่องถ้าลูกกล้าคุยอย่างนี้ได้ท่านคือสุดยอดของคนเป็นพ่อแม่ผมยกนิ้วให้เลยนะครับพ่อแม่คนไหนที่ลูกกล้าคุยเรื่องวัยรุ่นกับท่านหาเพื่อนชวนดูดบุหรี่วะเพื่อนชวนดูดบุหรี่มึงคบยังไงมึงไปแอบป๋าขึ้นอย่าลืมนะป๋าก็ดูนะตะก่อนเดี๋ยวมันย้อนขึ้นบ้างยุ่งเลยนะครับพี่น้องถ้าลูกกล้าแยบอย่างนั้นเขาไว้ใจเราแล้วคุยพี่น้องจิตวิทยาอินชาอัลลอฮ์ไม่สายนะครับในการดาวะวัยรุ่นดาวะแต่ต้องทำแบบวัยรุ่นอย่าทำแบบคนแก่นะอย่าทำแบบคนแก่นะครับพี่น้องมันเลยไงบรรยายวัยรุ่นไม่เหมือนบรรยายกับผู้สูงอายุไม่เหมือนนะฮะไปมหาวิทยาลัยใช้หัวข้อศิลปะวัฒนาไม่ได้นะครับเรียบร้อยเลยพี่น้องทำยังไงในวัยนี้จะได้เข้าสวรรค์ไปสิครับพี่น้องวัยรุ่นเรียบร้อยวัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์เรียบร้อยแต่พอเราตั้งรักในแบบอิสลามมาพรึบเลยเก้าอี้ไม่ต้องนั่งพื้นเพราะอะไรพี่น้องมันมาเพราะสะดุดคำว่ารัก
ทำไมอะครับเพราะวัยรุ่นคำเนี้ยมันสอดคล้องกับวัยเขาอยู่ที่หน้าที่เราแล้วจะดึงยังไงให้มันมาลงแบบอิสลามนะมันเป็นนะอันนี้ก็ต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอินชาอัลลอฮ์นะครับแต่ก็เราควรจะตักเตือนยังไงดีถ้ารอบบ้านของเราทำแต่สิ่งฮารอมคือเตือนเท่าที่เราทำได้เตือนที่เราไม่เดือดร้อนถ้ามีอำนาจอำนาจถ้าไม่มีอำนาจด้วยกวาจาพูดด้วยความรักเตือนด้วยความเอ็นดูเตือนด้วยความจริงใจถ้าไม่ได้อีกใจแล้วพี่น้องดูอาให้เขานะใจเราออกห่างจากสิ่งนั้นดูอาให้เขาได้เปลี่ยนแปลงอินชาอัลลอฮ์นะครับมีไหมครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ญะซากัลลอฮ์ครับ มีลูกหลายคนจะทำยังไงเวลาที่ลูกผัวพันเยอะๆเราจะซอบัดยังไงญะซากัลลอฮ์คอยรอนอัลลอฮุอักบัรแสดงว่าคนนี้ไม่ชอบเลี้ยงแมวลูกผัวพันน่ะโอ้โหเชื่อไหมว่ามีหลายคนที่อยากมีลูกผัวพันหลายคนพี่น้องอยากจะมีตัวเล็กๆมาดึงป๋ามาอยากหลายคนพี่น้องอยากจะนอนกลางคืนแล้วมีคนขึ้นมานอนบนท้องบนอกบนแขนอยากแต่ไม่ได้เรามีเราลำคาญลูกผัวพันจำไว้นะพี่น้องแม่อย่าใช้คำนั้นเลยท่านอาวุโสกว่าผมผมนี่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งแค่นั้นเองนะผมเด็กๆเองนะครับมานะลูกที่เข้าใกล้พ่อแม่เขารักพ่อนะลูกมาพัวพันท่านรำคาญระวังนะครับวันหนึ่งท่านอยากจะให้ลูกกลับมาพัวพันท่านเวลาลูกเป็นวัยรุ่นไม่กลับบ้านอิสลามก็ล็อกไว้รันครับรุ่นเนี้ยพัวพันน่ารักนะวันหนึ่งลูกไม่กลับบ้านลูกไปนอนบ้านเพื่อนลูกไปติดยาท่านจะนึกอยากให้ลูกกลับมาพัวพันเหมือนเดิมอย่ารำคาญนะมะสอบบัตรเยอะๆลูกพัวพันเราดีกว่าไปพันคนอื่นดีใจแต่ครับดีใจแทนท่านด้วยนะครับที่ลูกเข้าหาท่านสุดยอดของมารดาบิดานะครับรักษาความพัวพันนี้เอาไว้มันไม่ใช่มีกันง่ายๆบางครอบครัวลูกไม่เคยจูบแม่เลยนะครับพี่น้องบางครอบครัวลูกไม่เคยหยอกล้อกับแม่กับพ่อแม่ไม่เคยเล่นกับลูกเลยเสียดายมากพี่น้องนบีเราเป็นทั้งรอซูลดูแลอุมมะห์ทั้งโลกท่านยังมีเวลาให้ฮัสซันฮุเซนขี่หลังนบีนะครับขี่หลังพี่น้องอุมัรบินคอตตอบเห็นบอกเป็นอูฐที่ประเสริฐที่สุดในโลกมาชาอัลลอฮ์นบีอยู่มันบินบัตฮัสซันเดินเข้ามาในมัสยิดสะดุดล้มนบีลงไปเลยพี่น้องอุ้มฮัสซันขึ้นใจเมตตาในตะกอดอาหรับมาเห็นนบีจูบเด็กอาหรับบอกฉันมีลูก10คนฉันไม่เคยจูบเลยแม้แต่คนเดียวนบีบอกจะทำยังไงในเมื่ออัลลอฮ์ดึงความเมตตาออกจากใจท่านละรักเด็กจูบลูกจูบเขาเยอะๆมาเชื่อผมรอยจูบแม่ฝ่ามือแม่อบอุ่นเสมอสำหรับลูกเรามีหลานหรือยังมะครับมีแล้วคิดถึงแม่คิดถึงแม่ไหมฮะคิดถึงมะเราไหมนี้คิดถึงนะครับวันอีดทุกครั้งร้องไห้ไหมคิดถึงไหมฮะจำได้ไหมเวลาเราแต่งงานไปอยู่กับสามีเวลามีปัญหากันเราอยากไปไหนร้อยทั้งร้อยพี่น้องกลับบ้านหมดเลยกลับไปทำอะไรกลับไปหาแม่เรากลับไปไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่น้องสลามมะนอนมะเขาเห็นลูกเขารู้ว่าลูกเป็นยังไงมะจับหัวอย่างเดียวพี่น้องรูปนะครับท่านรู้สึกเหมือนตอนท่านเป็นเด็กแล้วโดนลูกอีกครั้งเลยมะจะดูลูกเป็นเด็กตลอดแม่จะไม่ดูลูกโตพี่น้องและเราก็เช่นกันให้เวลามีเวลากอดกอดซะมีเวลาจูบจูบซะพี่น้องบางครั้งเราไปรีบจูบตอนเป็นมายัดนะจูบตอนเป็นเนี่ยจูบเขาเถอะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากไว้นะแล้วก็ดีใจเยอะๆที่มีลูกพัวพันขอบ
ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะพี่น้องริสกียิ่งใหญ่นะครับอินชาอัลลอฮ์พ่อไม่สนิทกับพี่ชายเห็นไหมผมพูดเมื่อกี้เองนะมาเลยนะไม่ค่อยคุยกันเราก็พูดให้พ่อคุยกับพี่ไม่เก่งอาจารย์ช่วยแนะนำการพูดที่สามารถเป็นตัวกลางให้พ่อกับพี่คุยกันได้ไหมครับคือแนะนำคำพูดเลยเนี่ยผมแนะนำไม่เป็นนะครับไม่เป็นแต่แนะนำให้ท่านโกหกให้เก่งหน่อยจริงๆนะครับคือโกหกอะไรพี่น้องโกหกให้คนดีกันนะพี อันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจเอาเป็นผู้หญิงนะสตรีนะครับพี่น้องเรามีมารยาร้อยเล่มเกวียนอยู่เอามาใช้สักเกวียนนึงคุยยังไงให้เขาดีกันคุยกับพ่ออยู่กับพ่อให้คุยเรื่องพี่เวลาอยู่กับพี่ให้คุยเรื่องพ่ออินชาอัลลอฮ์น้ำหยดลงหินพี่น้องหินยังกร่อนใช่ไหมฮะและใจคนอ่อนๆของเธอทำด้วยอะไรอันนั้นพิษรักนะไม่ใช่นะใจอ่อนๆพี่น้องเซาะทุกวันสักวันก็อ่อนอินชาอัลลอฮ์บอกนะเวลาอยู่กับพี่คุยเรื่องพ่อเยอะๆแต่คุยให้เป็นนะอย่าฟังดูแล้วตอแหลเกินไปท่านต้องเป็นนะท่านต้องเก่งในการใช้คำพูดผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายผู้ชายเราบางทีพี่ชายมึงไม่คุยกับป๋ามาว่าบังแล้วมึงเสือกอะไรด้วยจบเลยคราวนี้นี่ผู้ชายเราไม่มีลีลานะบอกตรงๆผู้หญิงลีลาเยอะพี่น้องเราค่อยๆ คุยบังโอ้บังวันนั้นป๋าทำกับข้าวนะบังไม่อยู่ป๋าเห็นอย่างนั้นนะบังถามหาบังเลยว่าบังอยู่ไหนพี่บอกจริงเหรอจริงๆไม่ได้ถามหรอกครับจริงเหรอ อย่างนั้นเลยป๋าไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ป๋าไม่ค่อยพูดหรอกพี่น้องมีวิธีเนี่ยผมสอนไม่ได้แล้วมันก็สอนกันไม่ได้ด้วยเพราะท่านรู้จักป๋าท่านดีกว่าผมท่านรู้จักพี่ท่านดีกว่าผมค่อยๆ คุยนะครับและดุอาพยายามทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆอินชาอัลลอฮ์นะครับกิจกรรมร่วมนะครับมีหลานอยู่ค่ะแต่พ่อแม่เขาไม่เข่งในเรื่องศาสนาอาจารย์พอมีวิธียังไงบ้างครับก็เป็นหน้าที่เราในการดูแลหลานนะครับเรื่องศาสนานะแต่สำคัญที่สุดจับพ่อแม่ให้ได้เวลามาฟังบรรยายพาเข้ามาบ้างบอกก็ไม่มาอาจารย์ถ้างั้นไม่ต้องชวนไปฟังฮะชวนไปเที่ยวซะจริงๆนะครับบอกอาจารย์ทำไงมันไม่ฟังบรรยายมันจะฟังยังไงแล้วดูกันชาอยู่แล้วทำไงอย่าชวนฟังบรรยายชวนไปเที่ยวจริงๆนะครับคนไม่เคยฟังศาสนาอย่าบอกว่าชวนมาฟังแปลไม่มาหรอกฮะถ้ามามันมานานแล้วชวนไปเที่ยวซะแล้วขังไว้ในรถเปิดบรรยายเราไปชะอำกันนะเรากะเวลาพี่น้องเทปนี้ประมาณ1ชั่วโมงไปเรื่อยๆฟังเล่นๆเปิดเบาๆนะแล้วบอกเขาโอ้หนูขับไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ฟังอะไรขอฟังแป๊บนึงนะบางอย่างน้อยพี่น้องดุอาให้อัลลอฮ์เปิดใจเขาอินชาอัลลอฮ์พยายามนะครับซึ่งกันและกันและดุอากันนะครับพี่น้องหมดแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นก็ขณะนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับเราใช้คำพูดคลาสสิกนะครับยังมีคงอยู่ต่อไปนะในทุกระดับหน่วยงานเลยนะขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็สิ่งใดที่ผิดพลาดสิ่งใดที่ผมพูดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขอโทษพี่น้องทุกท่านและอย่าลืมนะครับลูกเป็นของขวัญจากอัลลอฮ์ริสกีที่อัลลอฮ์ให้ดูแลเขาเอาใจใส่เขาถึงแม้จะมีผิดพลาดอะไรไปบ้างอภัยเขาเยอะๆพี่น้องเด็กลูกเป็นคนเดียวนะหนึ่งในหลายๆคนที่ท่านพร้อมจะอภัยเสมอไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ตามจริงไหมครับบางคนดูเราไม่เข้าใจลูกเป็นขนาดนั้นทำไมยังให้อภัยลูกอย่าถามผมนะถามพวกเราแต่ก่อนเราเลวขนาดไหนแต่ก่อนคนด่าเราเละเทะแต่คนที่ชื่อว่าพ่อแม่พร้อมอภัยลูกเสมอเราไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมะป้ายังอภัยเราจนต่อเมื่อวันไหนท่านมีลูกท่านจะเข้าใจว่าทำไมมะป้าอภัยเราเสมออินชาอัลลอฮ์ขอดุอานะครับให้ลูกหลานซุรียะเราซอลและซอลิฮะกันทั้งหมดและเราดุอาให้ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เสียไปแล้วนะคิดถึงท่านดุอาให้ท่านและขอให้เราได้อยู่ในฟิรดาวส์พร้อมกับท่าน
มีโอกาสนะพี่น้องดุอานะเยอะๆดุอาเยอะๆนะครับแล้วว่างๆผมพูดไม่ได้เหมือนกันพี่น้องเพราะผมยังไม่ใช่ลูกที่ดีนักผมยังไม่ใช่ลูกที่ซอนแลนนักผมยังผิดพลาดเยอะในส่วนของความเป็นลูกเรามาพยายามร่วมกันพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับผิดพลาดอะไรกลับไปขอมาอัพคนนี้ไม่มีการถือโกรธและอาฆาตท่านตลอดกาลพ่อและแม่และลูกก็เช่นกันนะครับผิดพลาดอะไรกับเราในวันนี้กลับมาขอโทษเขาซะและเราก็พร้อมอภัยให้ลูกเหมือนกันใช่ไหมครับขอบคุณมากครับพี่น้องให้เราได้เจอกันใหม่นะในสนามดาวะและสวรรค์ชั้นฟิดเดลส์อินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับกับทีมงานอิหม่ามหมัดเราแล้วก็พี่น้องผู้กองฟารุกจารดีแล้วก็อาจารย์บาฮิดเราด้วยนะครับตลอดจนทีมงานของทางยะเต็มทีวีนะครับแล้วก็อัลฮัมดีเรนเจอร์และตลอดจนพี่น้องร่วมรับฟังทุกท่านขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆ thank you very much ยะซากัลลอฮ์คอยรอนครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ